นะครับใช้คำสั่ง R ครับเวลากดเหมือนกดแล้วมันติดขัดคอสเปซบาร์ออกเสร็จนะครับออกจากคำสั่งนะกด R นะครับปุ๊บผมก็พิมพ์1คูณ1ครับ1ก็มา1แล้วกดขึ้นมาครับกด P จุด25เรียบร้อยครับท่านช่วย copy ให้ผมหน่อยครับลากครอบกด Ctrl C กด Ctrl V มาใกล้ๆกันครับก้อนซ้าย make group ครับคลิกขวาและ make group ก้อนขวาคลิกขวาครับลากครอบก้อนซ้ายนะครับลากครอบและ make group ก้อนขวาลากครอบแล้วคลิกขวานะครับ make component ก้อนขวา make component นะครับแล้วมันได้ตั้งชื่อว่า F1 สิครับนะครับแล้วกด create เรียบร้อยตัวอีกรอบนะครับสร้างผิวขึ้นมา2ผิวนะครับ R 1 1นะครับนะครับดึงขึ้นมาเดี๋ยวค่อย copy ดึงขึ้นมาก่อนครับจุด25แล้วลากครอบนะครับกด Ctrl C กด Ctrl V หลังจากนั้นครับก้อนซ้ายคลิกขวาลากครอบนะครับคลิกขวาแล้วก็กด Make Group ก้อนซ้าย Make Group อย่างเดียวนะครับส่วนก้อนขวาลากครอบคลิกขวากด Make Componentซึ่ง make component ต่างจาก make group คือมันได้ตั้งชื่อนะครับนะเราก็ใส่ F1 เข้าไปสมมติเป็นฐานราก1นะครับกด create นะครับแล้วมันถามของผมเมื่อกี้ผมสร้างแล้วมันให้กด3เรียบร้อยครับทีนี้ท่านช่วย copy ไปด้านหลังหน่อยครับสัก5ก้อนนะครับระยะห่างสัก2เมตรนะครับนะผมกดเลือกวัตถุทั้ง2ก้อนครับกด move คลิกจุดอ้างอิงนะครับล็อกแกนเขียวกด M เพื่อกด C เพื่อก็ control เพื่อ copyแล้วพิมพ์ระยะไป2 x 5ครับเรียบร้อยเดี๋ยวจะให้เห็นความต่างระหว่างตัวของคอมโพเนนต์กับกรุ๊ปนะครับก๊อปปี้ไปด้านหลังนะครับหลายๆชุดหน่อยนะครับนะถ้าท่านไม่ได้ใช้การก๊อปปี้แบบนั้นเมื่อกี้ก็ใช้การก๊อปปี้แบบนี้ก็ได้นะครับเลือกวัตถุ2ชิ้นกด Ctrl C กด Ctrl V แต่ค่อยๆวางนะครับค่อยๆวางเป็นชุดไปนะแบบนี้นะให้คู่กันนะครับเราก็จะมีวัตถุ2แถวนะครับนะทีนี้ท่านกดชิป C หน่อยครับกดชิป C คอมโพเนนต์ก็จะขึ้นมาใช่ไหมครับกดชิป C นะครับชิป C ก็คือเรียกคอมโพเนนต์ขึ้นมามีขึ้นมาไหมครับคอมโพเนนต์ขึ้นมาไหมแล้วคลิกไปที่รูปบ้านนะครับคลิกไปที่รูปบ้านก็จะเป็นคอมโพเนนต์ที่อยู่ในไหนครับในตัวชิ้นงานของเรานะครับเราคลิกไปที่รูปบ้านนะครับกดชิป C นะครับจะมีคอมโพเนนต์ขึ้นมาแล้วคลิกไปที่รูปบ้านครับแล้วตอนนี้มันจะมีคอมโพเนนต์กี่ตัวครับลองดูครับกี่ตัว2ก็คือคริสซึ่งเป็นคนกับ F1 นะครับคลิกไปที่ F1 สิครับคลิกไปที่ F1 อยากเปลี่ยนชื่อมันก็ไปแก้ข้างบนนะครับคลิกลงไปแล้วแก้ข้างบนครับแก้เป็น F2 ดูสิครับได้ไหมครับคอยเตอร์สิครับได้ไหมมันเปลี่ยน F2 ไหมครับนะเปลี่ยนได้นะครับคริสนะครับคลิกที่คริสสิครับแล้วตั้งชื่อใหม่สิครับเป็นอะไรครับสมชายมันได้ไหมครับเนี่ยได้ไหมครับลองดูคอนเตอร์คริสก็เปลี่ยนชื่อเป็นอะไรครับสมชายนะครับแล้วคอมโพเนนต์คืออะไรครับคอมโพเนนต์ก็คือชิ้นงานซึ่งเราเซฟเป็นคอมโพเนนต์มันสามารถที่จะเรียกใช้ทีหลังได้นะครับเราก็สามารถลากออกมาได้ครับเห็นไหมก็จะมี F2 ติดปลายเมาส์มานะครับทีนี้ครับดับเบิลคลิกที่ฐานลากด้านซ้ายนะครับที่แถวหนึ่งครับสักก้อนหนึ่งก้อนที่เท่าไหร่ก็ได้แต่บางทีครับแล้วลองยืดขึ้นสิครับการยืดขึ้นเพิ่มนะครับมันไม่ได้แก้ไขอะไรครับมันไม่ได้แก้ไขตัวชิ้นอื่นมันแก้ไขแค่ตัวเดียวแต่แถวที่เป็นคอมโพเนนต์ครับด้านขวามือครับ F2 ครับแต่บางทีสิครับสักก้อนหนึ่งแล้วดึงขึ้นสิครับแล้วสังเกตก้อนอื่นครับถ้าท่านไม่มีดับเบิลทิกแล้วมันมีแค่ก้อนเดียวให้ท่านกด N นะครับนะเพื่อจะได้เห็นก้อนอื่นด้วยพอผมดึงขึ้นมาก้อนอื่นคอมโพเนนต์ก้อนอื่นมันเปลี่ยนด้วยไหมครับ
เปลี่ยนด้วยนะครับนี่คือคอมโพเนนต์นะประโยชน์ของคอมโพเนนต์ก็คือคอมโพเนนต์ชื่อเดียวกันมันจะทำไมครับมันจะแก้ไขตัวเองนะครับนะพร้อมๆกันอ้าวทีนี้ผมจะพาท่านสร้างคอมโพเนนต์2บ้างโดยการแยกตัวออกจากคอมโพเนนต์1นะครับตอนนี้ครับมันมี F1 ไม่มี F ไม่มี F3 นะเดี๋ยวเราจะสร้าง F3 ครับคลิกขวาที่ F2 อันใดอันหนึ่งครับก็คือคอมโพเนนต์อันใดอันหนึ่งแล้วท่านลองกด Make Unique ครับ Make Unique คือการแยกตัวเป็นอิสระนะครับกดเลยครับ Make Unique ปึ๊บเรียบร้อยพอกด Make Unique ครับมันจะสร้างคอมโพเนนต์อันใหม่ให้เราชื่อว่า F2 ชาร์ป1ใช่ไหมครับมีไหมครับมีนะ F2 ชาร์ป1เปลี่ยนชื่อ F2 ชาร์ป1สิครับคลิกลงไปที่ F2 ชาร์ป1แล้วเปลี่ยนข้างบนเป็น F3 สิครับกด Enter เราก็จะมี F2 กับ F3 เห็นไหมครับนะครับแล้วท่านลงดับเบิลคลิกที่ F2 ลาก F3 มาทิ้งไว้สัก2อันสิครับแล้วลองดับเบิลคลิกก้อนหน้าสุดซึ่งตอนนี้เป็น F อะไรครับ F2 นะดับเบิลคลิกก็ดึงขึ้นสิครับมันไม่มีผลอะไรกับ F3 ครับเพราะ F3 ได้แยกตัวออกไปจากอะไรแล้วครับ F2 แล้วด้วยคำสั่ง Make Unique นะถ้าเราไปคลิกดับเบิลคลิกที่ F3 แล้วดึง F3 ขึ้นมันก็จะขึ้นเฉพาะตัวของ F3 นะครับมันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับ F2นะครับนี่เรื่องนี่คือคอมโพเนนต์แล้วคอมโพเนนต์นะครับเราสามารถที่จะเซฟไว้ใช้มาหลังได้ครับเช่นเราสร้างคอมโพเนนต์ประตูหน้าต่างไว้แล้วก็คลิกขวากดเซฟแอดได้ครับนะเซฟแอดได้แล้วคอมโพเนนต์ยังสามารถไปดูดของชาวบ้านเข้ามาได้ด้วยตัวนี้เลยครับตัว 3D Warehouse นะครับนะคลิกที่คอมโพเนนต์นะครับแล้วกด 3D Warehouse นะครับนะเดี๋ยวค่อยอธิบายต่อนะครับ 3D Warehouse กลับมาที่คอมโพเนนต์ของเราก่อนอ้าวทีนี้ครับผมจะพาท่านนะครับช่วยแก้ไข F2 หน่อยครับให้มันบางๆเหมือนเดิมครับ F2 ดับเบิลคลิกลงไปแล้วดึงลงไปครับบางๆเหมือนเดิมทีนี้มาทำความเข้าใจเรื่องแกนของคอมโพเนนต์หน่อยครับคอมโพเนนต์มันจะมีระบบแกนนะครับท่านลองดับเบิลคลิกสิครับดับเบิลคลิกเอ้ยขอโทษครับคลิกขวาครับแล้วกดเลยครับกด change access สิครับคลิกขวาแล้วกด Change Access สังเกตครับเห็นไหมครับนี่คือแกนแล้วตอนนี้แกนของคอมโพเนนต์อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่มุมอะไรครับมุมซ้ายใช่ไหมครับมุมซ้ายล่างใช่ไหมทีนี้ท่านลองลาก F2 ออกมาจากคอมโพเนนต์สิครับลองลาก F2 ออกมาจากคอมโพเนนต์แล้วสังเกตครับมันก็แปะติดเมาส์มาที่ตรงไหนครับที่จุดเริ่มต้นของแกนนั่นเองนะครับเห็นไหมเมาส์เมื่อกี้ดูแกนมันครับดูแกนมันผมคลิกขวาแล้วกด Change Access เพื่อดูแกนมันแล้วท่านดูแกนมันอยู่ที่ไหนครับมุมล่างซ้ายใช่ไหมครับเวลาเราลาก F2 ออกมามันก็อยู่มุมล่างซ้ายไหมครับสังเกตสิครับเห็นไหมคือมันอยู่ที่ตำแหน่งแกนนั่นเองนะทีนี้คลิกขวาดูแกนอีกทีสิครับคลิกขวาดูแกนอีกรอบหนึ่งกด Change Access สังเกตเห็นอะไรไหมครับสีน้ำเงินจะพุ่งขึ้นฟ้านี่คือความสัมพันธ์ของมันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเรากำหนดแกนแล้วเมื่อเรากำหนดแกนให้คอมโพเนนต์ถ้าเราอยากให้มันลากเข้ามาในโมเดลนะครับแล้วด้านไหนพุ่งขึ้นฟ้าต้องเซตให้ด้านนั้นเป็นสีน้ำเงินอ้าวทีนี้ท่านดูนะอันเดิมนะครับแต่เดี๋ยวเราจะเซตแบบนี้เราจะเซตให้แดงไปทางเดิมนะครับเซตให้แดงไปทางเดิมแต่เราจะเซตให้เขียวแทนที่จะไปด้านโน้นนะครับเราจะเซตให้เขียวขึ้นบนนะครับถ้าแดงไปทางเดิมเขียวขึ้นบนน้ำเงินจะไปไหนครับบอกผมได้ไหมก็มาด้านนี้ถูกต้องไหมพอน้ำเงินมาด้านนี้เวลาท่านลากคอมโพเนนต์เข้ามาในโมเดลด้านไหนจะขึ้นฟ้าครับด้านนี้ถูกต้องไหมนะครับเพราะนั้นเรื่องแกนสำคัญนะกับคอมโพเนนต์แล้วเราต้องใช้ครับเพราะเราต้องเอาไปประกอบร่างมันเราต้องรู้ว่าแกนต้องไปทางไหนทวนอีกครั้งนะครับการเซตแกนให้คอมโพเนนต์หมายความว่าเมื่อเราลากคอมโพเนนต์ออกมาใช้ในโมเดลต้องให้ทิศน้ำเงินขึ้นตามที่เราต้องการครับเราลองมาเปลี่ยนแกนสิครับให้มันสิครับเปลี่ยนแกนให้มันคลิกไปที่ F2 อันใดอันหนึ่งครับซึ่งท่านมีในโมเดลนะครับแล้วกด Change Access ครับแต่ตอนนี้แกนมันอยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ไหมคลิกลงไปใหม่ครับรอบนี้คลิกลงไปที่มุมเดิมครับแดงให้ไปทางเดิม
แต่น้ำเงินครับเปลี่ยนสิครับจากไอ้เขียวครับจากไปด้านที่โน้นให้มันขึ้นข้างบนแทนแล้วให้น้ำเงินพุ่งออกมาจากผิวนะครับลองดูครับปึ๊บแล้วเดี๋ยวพอท่านได้อย่างนี้ปึ๊บนะน้ำเงินไม่ต้องเซตนะครับเมื่อเราได้แดงกับเขียวปึ๊บน้ำเงินมันจะเกิดเองอ่ะโดยอัตโนมัติโดยอาศัยความสัมพันธ์ของแดงกับเขียวนะครับผมก็ลากเขียวออกมาปึ๊บเรียบร้อยครับก้อนนี้หรือ F2 ของผมน้ำเงินจะต้องด้านนี้จะต้องขึ้นฟ้าครับเดี๋ยวเนี่ยครับด้านข้างอ่ะครับจะขึ้นฟ้าผมลาก F2 ออกมาสังเกตครับเห็นมั้ยเพราะว่าอะไรครับเมื่อกี้แกนของ F2 น้ำเงินพุ่งออกด้านไหนครับออกด้านข้างนั่นเองมันก็เลยมาแบบตะแคงผมคลิกขวานะครับกดเชนเอ็กเซสให้ดูดูครับปึ๊บเห็นไหมครับเห็นแกนมันไหมครับเห็นไหมเมื่อกี้เป็นไปตามที่เราเซตครั้งล่าสุดนะครับแดงมาด้านนี้น้ำเงินอะไรครับเขียวไปอีกทางหนึ่งนะน้ำเงินก็พุ่งออกไปนะครับอาจจะดูยังงงๆช่วยลากเส้นครับทับที่เป็นกากบาทบนผิวของ F2 ให้ผมหน่อยครับกากบาทนะครับลากระหว่างกลางนะครับระหว่างกลางนะเป็นผิวให้บน F2 ให้ผมหน่อยครับแล้วเดี๋ยวนะครับนะผมจะกำหนดอย่างนี้ครับผมจะกำหนดจุดอ้างอิงไว้ที่นี่นะครับนะกำหนดจุดอ้างอิงไว้ที่นี่ครับแดงมาอย่างนี้ครับพอแดงมาอย่างนี้เขียวผมจะไปอีกทิศนึงครับแดงอย่างนี้ไปอย่างนี้น้ำเงินไปไหนครับเขาพุ่งขึ้นฟ้าใช่ไหมครับน้ำเงินก็จะพุ่งขึ้นฟ้าแต่จุดอ้างอิงมันเปลี่ยนจากตรงไหนครับตรงนี้เป็นตรงไหนครับตรงนี้ลองทำดูครับเราลองทำดูลากกากบาทบนผิวของตัวผิวของฐานลากนะครับแล้วคลิกขวาที่ฐานลากนะครับกด change axis แล้วผมเอาแดงจุดอ้างอิงครับจุดเริ่มต้นมาวางที่นี่แดงไปทางเดิมเขียวไปด้านโน้นเพื่อให้น้ำเงินมันทำไมครับพุ่งขึ้นด้านบนเรียบร้อยนี่คือ F2 เดิมของผมเมื่อกี้ F2 ล่าสุดมาตะแคงใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ถ้าลากออกมาคิดว่ามันเป็นรูปอะไรผมลากออกมาครับเห็นไหมรูปเดิมแต่จุดนั่งอิงเปลี่ยนจากมุมซ้ายล่างเป็นอะไรครับเป็นตรงกลางเพราะนั้นพอเข้าใจระบบแกนมันไหมครับนะครับเพราะอันนั้นเวลาเราเซตแกนให้กับคอมโพเนนต์อะไรที่ต้องการให้พุ่งขึ้นฟ้าทำไมครับเราก็ต้องพุ่งขึ้นฟ้านะคือเวลาลากออกมานั่นเองนะครับมันก็ได้พุ่งขึ้นฟ้าพอเข้าใจนะครับโอเคครับทีนี้มาพอเข้าใจแล้วมาลองทำประตูกันครับมาลองทำประตูอันนี้ท่านอาจจะงงนะไม่เป็นไรนะครับเพราะผมก็เข้าใจนะคอมโพเนนต์เจอครั้งแรกมันต้องงงอยู่แล้วแต่ว่าเราสามารถเปลี่ยนแกนมันได้แต่อย่างไรเสียนะครับเดี๋ยวมันจะมีพรุ่งนี้มันจะมีเรื่องของการเอามาประกอบร่างเรายิ่งต้องเข้าใจเรื่องแกนนะโอเคนะครับกลับมาที่ประตูของเราหน่อยครับประตูที่หน้าบ้านท่านช่วยลากสี่เหลี่ยมครับลากครอบประตูไว้หน่อยครับลากครอบประตูไว้ครับแบบนี้สร้างผิวครอบประตูผมจะพาท่านสร้างวงกบครับจะพาท่านสร้างวงกบนะผมคลิกครับคลิกที่วัตถุนะครับเอ้ยขอโทษครับผมใช้คำสั่ง R ลากผิวครับปึ๊บพยายามลากให้ครอบนะครับลากให้ครอบนะปึ๊บเรียบร้อยแล้วขนาดเดียวกันท่านลงมาทำไมครับท่านดับเบิลคลิกด้วยกดคอนโทรล C แล้วกดคอนโทรล V สิครับมันมายืนอยู่แถวนี้ไหมครับมายืนอยู่ไหมมันมายืนอยู่นะครับลากเสร็จก็ทำไมครับผมลองอีกวิธีดับเบิลคลิกกดคอนโทรล X ได้ไหมครับเนี่ยแล้วกดคอนโทรล V ได้ไหมได้เหมือนกันครับ X ก็คือตัดของกรอบมาวางที่ไหนครับวางที่ใหม่ได้แล้วครับเรียบร้อยเราก็ได้เลยครับผิวเท่ากับบานอะไรครับวงกบแล้วใช่ไหมครับทวนอีกทีครับผมใช้คำสั่งสี่เหลี่ยมครับลากทับช่องที่เราเจาะบานประตูไว้นะครับแล้วผมก็ดับเบิลคลิกครับ1 2กดคอนโทรล X แล้วผมมากดคอนโทรล V ครับมีผิวเกิดขึ้นไหมครับแล้วเดี๋ยวพาไปทำวงกบ
เรียก1,001บิตทูนขึ้นมาสิครับขยับเมาส์ขึ้นด้านบนคลิกขวาเรียก1,001บิตทูนนะครับแล้วหาตัวทําวงกบให้เจอครับคือคําสั่งนี้คลิกดอฟเฟรมนะครับคลิกดอฟเฟรมเรียก1,001บิตทูนขึ้นมานะครับคลิกขวาที่ด้านบนเรียก1,001บิตทูนมองหาคลิกดอฟเฟรมครับคลิกลงไปเลยครับคลิกดอฟเฟรมปึ๊บมันก็จะขึ้นตัวของวงกบขึ้นมาครับตัวสร้างวงกบนะอ้าวที่ตัวนี้ครับที่ตัวของเฟรมเดฟนะครับให้ท่านแก้เป็นอะไรครับเฟรมเดฟคืออะไรครับตัวดีแก้เป็นอะไรครับจุดหนึ่งส่วนเฟรม y นะครับแก้เป็นอะไรครับ w แก้เป็นจุด5นะครับเรียบร้อยD2 กับ W2 ไม่ต้องไปสนใจมันครับเพราะรูปแบบที่เราเลือกใช้มันไม่มีงั้นไม่ต้องไปสนใจแก้เฉพาะตัว D นะครับไม่เป็นจุด1แล้วก็ W ให้เป็นขอโทษครับไม่ใช่จุด5จุดอะไรครับ0.05นะจุด5นี่ไม่ได้เลยนะอลังการเลยนะ0จุดอะไรครับจุด05นะครับเรียบร้อยนะอย่างอื่นไม่ต้องไปยุ่งกับมันครับอันนี้คือรูปแบบของวงกบนะครับนะเราเอารูปแบบธรรมดาสุดคือรูปแบบของสี่เหลี่ยมนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นลักษณะของการสร้างมาสร้างไปทางทิศไหนนะครับด้านหน้าตรงกลางหรือด้านหลังนะครับแล้วเราก็กดคลิกดอร์เฟรมครับกดเลยครับพอท่านกดคลิกดอร์เฟรมมาปิ๊กที่เนี่ยครับมาคลิกที่ผิวที่ท่านเตรียมไว้นะครับแล้วสังเกตครับพอคลิกปุ๊บมันจะกลายเป็นอะไรครับวงกบทันทีเห็นไหมนะครับสะดวกไหมครับลองไม่ต้องมาเสียเวลาขึ้นรูปอยู่ลองสร้างผิวสี่เหลี่ยมลงกลางอะไรครับกลางพื้นสิครับที่พื้นสิครับแล้วเราใช้สั่งคลิกดอฟเฟรมมันก็ทำได้เหมือนกันครับนะเพราะมันเป็นแค่คำสั่งช่วยสร้างวงกบนั่นเองผมก็กดคลิกดอฟเฟรมครับไปติ๊กนะครับเห็นไหมครับเป็นวงกบทันทีครับนะกดคลิกดอฟเฟรมนะครับแล้วผมไปติ๊กมันก็กลายเป็นวงกบนะครับคลิกดอฟเฟรมนะครับปึ๊บแล้วผมไปกดคลิกดอฟเฟรมที่ผิวครับโอเคนะครับนี่ตัวช่วยสร้างวงกบนะครับต่อไปท่านทำบานประตูให้ผมหน่อยครับอันนี้ที่นอนอยู่ลบออกนะทำบานประตูให้ผมหน่อยครับบานประตูทำบานประตูก็ใช้คำสั่ง R ครับลากจากมุมบนของวงกบลงมามุมล่างวงกบได้ไหมครับเนี่ยเป็นบานประตูไหมเป็นเหมือนกันนะครับใช้คำสั่ง R นะใช้คำสั่ง Rลากจากมุมบนในนะครับไม่ใช่มุมบนสุดนะครับมุมบนในแล้วก็ลากมาหามุมบนล่างครับลากมาหามุมบนล่างนะไอ้มุมล่างครับมุมล่างเรียบร้อยเราก็ได้ลักษณะของอะไรครับสี่เหลี่ยมแล้วนะเราก็สร้างสี่เหลี่ยมครับให้เป็นบานประตูผมย้ายอะไรออกไปก่อนสิครับผมย้ายออกไปก่อนสิมีอะไรเนี่ยเยอะแยะเลยเนี่ยเอาไหมย้ายบานประตูออกมาก่อนครับเอาเลขสุดย้ายวงกบออกมาก่อนครับกด M ย้ายออกมาซะนี่ลบออกซะก่อนครับสร้างใหม่เพราะเมื่อกี้มันมีเส้นคาอยู่นะครับนะเราไม่ต้องการสร้างสี่เหลี่ยมใหม่ครับ R ไปในวงกบครับเรียบร้อยครับเราได้บานประตูแล้วนะครับแล้วก็ดึงบานประตูให้มีความหนา5เซนครับอันนี้ธรรมดาเลยนะครับพุทธภูดันไปด้านนู้นก็ได้ครับหรือดึงมาด้านนี้ก็ได้แล้วใส่ระยะเป็นอะไรครับลบ 0.5 ได้ไหมครับแบบนี้ได้ไหม 0.05 ครับความหนาบานประตูกด Enter ครับเรียบร้อยครับเราก็ได้บานประตูหนาเสร็จแล้วทริปเปิลคลิก1 2 3คลิกขวาเมคอะไรครับเมคกรุ๊ปนะครับนะหลักการก็ไม่มีอะไรนะครับสร้างบานประตูสร้างวงกบขึ้นมาแยกกันแล้วค่อยมาทำไมครับประกอบร่างกันนั่นเองนะบานประตูอยากสร้างเลเยอร์รองรับมันก็สร้างไม่อยากรองรับก็อาจจะคิดเป็นอะไรครับให้มันรวมกับในวงกบก็ได้แล้วรวมกันเป็นเลเยอร์ประตูนะครับหรือท่านแยกรายละเอียดก็ได้ครับประตูอยู่เลเยอร์บานประตูตัววงกบอยู่เลเยอร์วงกบก็ได้แล้วแต่เรานะครับนะแต่นี้ผมจะสอนให้สร้างคอมโพเนนต์ง่ายๆก่อนนั้นเองนะครับนะทีนี้ถามหน่อยครับเวลาเราจะทาสีเราจะทาสีวงกบด้านที่ติดปูนเราทาไหมครับทาไหมไม่ทานะเพราะฉะนั้นเราอย่าไปทานะครับไม่งั้นราคาสีมันจะเพี้ยนนะครับนะโอเคครับตอนนี้ช่วยกด B ขึ้นมาสิครับมีสีอะไรบ้าง
หนึ่งมีสีอ๋อสีน้ำมันทาไม้มีใช่ไหมครับมียืมหน่อยคลิกสิครับคลิกที่สีน้ำมันทาไม้แล้วไปทาที่วงกบสิครับท่านจะทายังไงสาดไปเลยไหมครับหรือเข้าไปในกลุ่มก่อนเข้าไปในกลุ่มก่อนนะครับเดี๋ยวมันคลิกเข้าไปในวงกบก่อนนะครับแล้วทาสีเฉพาะด้านที่ท่านจะทานะครับอย่าไปทาทั้งหมดนะครับด้านข้างเราทาไหมครับไม่ทาเพราะว่ามันต้องติดอยู่กับอะไรครับมันต้องติดอยู่กับตัวของผนังนะครับเพราะนั้นเราไม่ต้องทาเราก็ทาเฉพาะด้านที่เราต้องทาอันนี้คือเทคนิคของการทาสีนะครับนะแล้วเดี๋ยวค่อยไปคิดเรื่องของราคาสีกันนะครับเรียบร้อยครับด้านไหนไม่ทาก็ไม่ต้องทาก็ทำให้เสมือนจริงนะครับนะทำให้เสมือนจริงส่วนบานประตูเราละไว้นะครับเราไม่ทานะย้ายบานประตูเข้ามาในวงกบสิครับทำได้ไหมครับก็คลิก M ที่บานคลิกที่บานประตูครับกด M แล้วก็หามุมของขอบบานประตูนะครับย้ายมาที่มุมในของวงกบเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยครับแค่นี้แหละครับครับนี่คือบานประตูกับวงกบนะครับลองทำดูครับลองทำดูบานประตูไม่ต้องทำเองก็ได้นะครับของเพื่อนมีก็ยืมของเพื่อนนะไม่มีก็ไปหลบในเน็ตเต็มไปหมดนะไปที่นี่ครับตามผมมาต้องต่อเน็ตอยู่นะต้องต่อเน็ตอยู่แล้วไปที่นี่ครับเดี๋ยวผมขอต่อเน็ตของผมก่อนนะครับของท่านถ้าต่อไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะดูให้เข้าใจนั่นเองครับเพราะว่าเราลองได้นะว่างๆก็ไปโหลดมาทิ้งไว้นะครับเห็นไหมครับไปที่นี่ครับ Windows นะที่ Windows นะครับไอ้ท่านไปที่นี่ครับ 3D Warehouse 3D Warehouse คือการหาโมเดลซึ่งชาวบ้านเขาทำไว้ให้แล้วก็แชร์ให้กับคนอื่นใช้ครับหรือไปที่อะไรครับ Extension Warehouse Extension Warehouse นี่เป็นโปรแกรมเสริมนะครับนั้นอยากหาโมเดลไปที่นี่อยากหาโปรแกรมเสริมไปที่นี่นะครับผมลองกด 3D Warehouse ให้ท่านเห็นก่อนนะครับปึ๊บนะครับมันก็จะเข้ามาหน้าตาหน้าจอแบบนี้นะครับ 3D Warehouse นะอยากได้อะไรก็เสิร์ชในช่องเสิร์ชนะครับเช่นอยากได้ประตูก็เสิร์ชว่าอะไรครับประตูนี่โต๊ะเขียนแบบไม่มีเลยเนี่ยเห็นไหมโบราณมากเลยเนี่ยโมเดลมีทั้งรูปวงรูปบ้านอะไรมีหมดนะครับอยากได้อะไรก็ไปเสิร์ชหามาบางทีก็จ้างเขียนแบบอาจจะไปเสิร์ชของชาวบ้านมาก็ได้นะเราก็หาประตูคำว่าประตูถ้าหาคำว่าประตูกับหาคำว่าดออะไรเจอเยอะกว่าครับดอสิครับเพราะว่าชาวโลกเขาใช้ภาษาอังกฤษกันนะเห็นไหมครับมันก็จะมีบานประตูเยอะแยะไปหมดนะครับเราก็สามารถกดโหลดได้เลยครับแบบนี้เลยครับมันก็จะเข้ามาในโมเดลของเรานะครับอยากได้รถยนต์เราก็เสิร์ชหาคำว่าอะไรครับคาร์ CAR นะครับปึ๊บนะทีนี้เวลาท่านจะโหลดนะครับผมแนะนำอย่างนี้อย่ามาโหลดใส่ไฟล์ที่เราทำงานครับให้ท่านเปิดไฟล์ใหม่ขึ้นมาเดี๋ยวครับเดี๋ยวตามเงยดูสิครับเวลาดูครับนะครับไปที่ Windows นะครับให้ท่านเปิดไฟล์ใหม่ขึ้นมาเพราะว่าเวลาเราโหลดของชาวบ้านมามันจะมีอะไรครับเลเยอร์อะไรมาเต็มไปหมดสีบ้างอะไรบ้างมันบางทีเราไม่ได้ต้องการนะครับเพราะนั้นเราโหลดเปิดไฟล์ใหม่ดีกว่าครับแล้วไปที่ Windows ครับที่ Windows ไปที่ 3D Warehouse นะครับเท่านั้นเองครับนะอยากได้อะไรก็ไปเสิร์ชหามาครับนะเช่นผมเอาอะไรดีครับเอาบ้านเรือนอาทรแล้วกันนะผมอยากได้บ้านลองดูสิครับมีใครใจดีแจกบ้านไว้บ้างนะเห็นไหมครับมีเยอะแยะไปหมดเลยบ้านอิฐประสานได้ไหมครับเนี่ยนี่มีบ้านของไทยโรอิ่งแจกด้วยนะครับบ้านเห็นไหมครับนะมีบ้านนี่บ้านของใครนี่ดูสวยดีนะครับนะครับหรือรถยนต์ล่ะครับรถยนต์รถยนต์มีคนไทยทำไว้บ้างไหมครับน้อยเห็นไหมรถยนต์เจอนิดเดียวนั้นอยากหารถยนต์เจอหาคนด้วยคำว่าอะไรครับคาร์ดีกว่ามันจะได้เจอเยอะๆนะนะครับเต็มไปหมดนะครับสมมติผมจะเอารถคันนี้เข้ามานี้แล้วกันนะครับก
ก็กดดาวน์โหลดเท่านั้นเองครับปึ๊บมันก็จะบอกว่าจะดาวน์โหลดไหมเราก็ดาวน์โหลดครับมันก็โหลดครับดูดเข้ามาในโมเดลของเราแป๊บเดียวครับไม่ช้าแล้วครับเรียบร้อยนะครับ อยู่ที่ไหนครับเนี่ยมาแล้วนะคันเริ่มเทิมเลยคนตัวเล็กนิดเดียวนะครับอันนี้พอเข้าใจนะครับแต่บางทีนั้นเราอยากได้อะไรเราก็โหลดเข้ามาต้นมงต้นไม้มีหมดนะครับนะได้ไอเดียไว้ก่อนทีนี้กลับมาของเราต่อเรามาทำเองของเราก่อนตอนนี้เรามีบานประตูแล้วนะครับลากรอบเลยครับลากรอบนะลากรอบครับคลิกขวาเมคเลยครับทีนี้เมคคอมโพเนนต์นะครับลากรอบคลิกขวาเมคคอมโพเนนต์ครับปึ๊บพอเราเมคคอมโพเนนต์ตั้งชื่อเลยครับ D1 สมมติว่าเป็นประตู1แล้วกดเลยครับกด create นะครับนะเนื่องจากประตูตอนเราสร้างมันยืนอยู่แล้วเวลาเราทำไมครับเรากดชิป4สิครับมี D1 ขึ้นมายังครับมียังมีแล้วยังครับในคอมโพเนนต์มียังครับเนื่องจากตอนเราสร้างมันยืนอยู่แล้วถ้าเราลากออกมามันยืนไหมครับมันยืนถ้าตอนสร้างท่านนอนอยู่ลากออกมามันก็ทำไมครับก็นอนนะครับเราสร้างยืนอยู่มันก็ยืนพอเราลากออกมาเราก็ไปวางตำแหน่งนี้ได้ไหมครับหน้าบ้านด้านข้างนะครับมีปัญหาหน่อยต้องทำไมครับต้องหมุนก่อนลากออกมาแล้วมันไม่ได้หมุนให้ต้องหมุนก่อนครับหมุนซะก่อน90นะครับเรียบร้อย90ทำไมครับหมุนไปอีกด้านนึงไม่ได้ไม่ได้ตามเราต้องการจับที่ไหนครับจับที่ด้านซ้ายนะก่อนหมุนนะครับแล้วผมขยับจับปุ๊บขยับครับขยับมาทิศนี้ดีกว่าขยับมาทิศนี้มันจะขึ้นเท่าไหร่ครับท่านสังเกตนะเวลาท่านหมุนนะครับเอ็นจิ้นมันเท่าไหร่นะเวลาเราอยากให้ได้ทิศที่เราต้องการนะครับผมเอาใหม่นะนะครับผมขยับมุมนี้เอาลึกมุมนี้ก็ได้ครับมุมขวาแล้วผมขยับต้องขยับเท่าไหร่ครับถึงจะได้ทิศที่ผมต้องการสังเกตตัวเลขข้างบนครับเท่าไหร่ครับมันก็จะบอก90ผมก็ขยับที่มุมขวาขยับไป90ถึงจะได้ตัวเลขที่ต้องการนะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นเราก็ย้ายนะครับเราก็ย้ายบานประตูไปแปะที่ช่องเราเปิดแบบนี้ก็ถือว่าพอใช้ได้ครับนะแต่เดี๋ยวจะสอนวิธีแบบอื่นนะครับเพราะนั้นโดยทั่วไปท่านก็ใช้แบบนี้แหละครับนะก็ลากออกมาแล้วทำไมครับถ้าด้านหน้าก็สบายถ้าด้านในด้านข้างก็ทำไมครับหมุนซะก่อนนะครับหมุนซะก่อนจับที่มุมขวาครับขยับนะครับ90ยากไหมครับหมุนไม่ยากแต่ถ้าอยากให้สบายกว่านี้นะมันจะมีวิธีครับนะแต่ว่าผมไม่ทำตามนะผมโชว์อย่างเดียวท่านค่อยไปดูวิดีโอนะครับอย่าทำตามนะเพราะมันใช้เวลานะครับอ้าวมันเป็นเรื่องของแกนครับถ้าอยากให้มันมาทำไมครับมาแตะที่ข้างขวาตัวนี้ท่านไม่ต้องทำตามผมนะครับดูอย่างเดียวนะเพื่อผมจะได้ประหยัดเวลานะครับผมลากครับประตู D1 ออกมาแล้วผมระเบิดสิครับเอ็กโพรดนะครับมันก็กลายเป็นบานประตูกับอะไรครับวงกบผมลากรอบใหม่ครับรอบนี้คลิกขวาผมกด make component ครับแล้วผมตั้งชื่อมันว่า D2นะครับแต่ก่อนที่จะกด create ผมเปลี่ยนครับจาก glue to จากไม่จับอะไรเลยผมจะเปลี่ยนเป็นจับ any ก็คือคำว่า glue to any ก็คือเมื่อเจออะไรก็คิดว่าสิ่งนั้นเป็นพื้นนะครับ glue to any นะแล้วผมก็กด create ครับเรียบร้อยเอาสังเกตครับ D2 ของผมเจออะไรคิดว่าสิ่งนั้นเป็นพื้นมาเจอพื้นก็เป็นพื้นนึกออกมั้ยครับแต่พอไปเจอผนังมันคิดว่าผนังเป็นพื้นครับดูนะครับวันนั้นมันจะทำไมครับมันจะตั้งฉากกับผนังเพราะมันคิดว่าผนังเป็นพื้นทีนี้เราก็จับเคล็ดมันได้ว่าเฮ้ยมันเจอผนังด้านนี้มันก็ตั้งฉากเจอผนังด้านนี้ก็ตั้งฉากนั้นเราก็เซตให้มันนอนใช่ไหมครับถูกไหมพอเจอผนังมันจะได้ทำไมครับมันจะได้นอนกับผนังใช่ไหมครับวิธีเซตให้มันนอนก็คือในเมื่อเราสร้างมันตอนมันสร้างครับตอนเราสร้างเนี่ยเราสร้างมันยืนนั้นเราก็เปลี่ยนนะครับเราก็เปลี่ยนตอนสร้างเราสร้างมันทำไมใช่ครับนอนแต่จริงๆก็ไม่ต้องไปสร้างใหม่ก็ได้ผมแค่เปลี่ยนแกนผมก็จะเปลี่ยนแกนเพื่อบังคับให้มันนอนมาครับผมคลิกขวาครับแล้วกด change axisแล้วตอนนี้ท่านสังเกตนะครับถ้าท่านมองเห็นแกนของมันเนี่ยแกนของมันจะเป็นอย่างนี้ครับดูนะครับแกนของมันจะเป็นอย่างนี้ก็คื
แกนแดงครับมาทิศนี้แกนเขียวไปทิศไหนครับไปทิศตามอีกด้านนะครับตามด้านสั้นของประตูนะครับแล้วแกนน้ำเงินพุ่งขึ้นบนนี่คือแกนของอะไรครับบอกผมหน่อยแกนของโมเดลใช่ไหมผมจะเปลี่ยนใช่ครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนซะให้มันเป็นอย่างนี้ครับผมจะเปลี่ยนมันเป็นอย่างนี้ซะแดงผมไม่ไปทิศเดิมครับแดงผมไม่ไปทิศเดิมแต่เขียวแทนที่จะออกไปด้านความหนาประตูครับผมจะเปลี่ยนเขียวบังคับให้เขียวนะครับขึ้นบนแทนแล้วเมื่อเขียวขึ้นบนน้ำเงินต้องพุ่งออกมาด้านไหนครับด้านหน้าบานประตูก็แสดงว่าถ้าผมลากออกมาประตูต้องนอนมาถูกต้องไหมครับน่าจะพอเข้าใจผมคลิกลงไปครับแดงแล้วก็แดงเขียวขึ้นบนเพื่อให้น้ำเงินพุ่งออกมาทีนี้ผมลบออกไปถ้าผมลากออกมา D2 ต้องนอนมาถูกต้องไหมครับ D2 นอนมาแล้วครับแต่เมื่อ D2 ไปจับกับอะไรครับตัวของผนังมันก็นอนเหมือนกันเพราะนั้นเราวางได้พอดีไหมครับเราก็วางได้ทันทีผนังด้านนี้แหละครับเราก็วางได้ทันทีนะครับ D2 นะครับปึ๊บเรียบร้อยเห็นไหมครับหลักการไม่มีอะไรให้มันนอนอะไรครับจับกับทุกสิ่งคิดว่าทุกสิ่งที่มันไปแตะคืออะไรครับคือพื้นหลังจากนั้นเราก็เซตให้มันนอนซะแนบพื้นนั่นเองอันนี้เข้าใจหลักการมานะครับแต่เพื่อประหยัดเวลานะตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยไปทบทวนนะครับนะหลักการผมบอกแล้วว่าให้มันคิดว่าทุกอย่างเป็นพื้นก็คือ true to any นะครับจับทุกอย่างนะโอเคนะครับนะทีนี้มาขอให้ท่านใส่ประตูไว้ครับแล้วเดี๋ยวจะสอนการตั้งประตูนะครับตั้งราคาประตูนะครับมาครับมาตั้งราคาประตูกันนะครับตั้งราคาประตูแล้วเดี๋ยวมีตั้งราคาสีด้วยนะครับสีพื้นนะครับเราตั้งราคาอีก 3-4 อย่างนะครับตั้งราคาบานประตูครับกดชิปตอนนี้มีประตูอยู่บ้างยังครับมียังนะครับหลักการนี้นะครับใช้กับการนับอย่างอื่นด้วยนะเช่นทำไมครับเช่นหลอดไฟนะครับนับจำนวนหลอดได้นะครับสุขภัณฑ์นะครับประตูหน้าต่างนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะพาใช้หลักการนี้ครับนับตัวของเหล็กปลอกด้วยนะครับเปิดชิปคิวขึ้นมาครับนะครับเราไปที่อ็อบเจกต์รอบนี้เปลี่ยนนะจำได้ไหมครับคอนกรีตใช้อะไรครับคอนกรีตใช้เลเยอร์คอนกรีตนะพอไม้แบบใช้อะไรครับแมทเทียลรอบนี้อ็อบเจกต์ใช้ประตูอะไรที่เป็นชิ้นครับเราใช้เป็นอ็อบเจกต์นะเอาคลิกทีนี้ครับอ็อบเจกต์นะครับยังไม่ต้องคลิกอะไรนะครับกดที่อ็อบเจกต์นะครับพอกดที่อ็อบเจกต์มันขึ้นหน้าว่างๆใช่ไหมครับคลิกไปที่บานประตูสิครับมันจะอ่านไหมท่านบานประตูนี้ชื่ออะไรชื่ออะไรครับของท่าน D1 ใช่ไหมครับอ่านว่า D1 แล้วเราก็ไปที่ไหนครับกดเปิดกดบวกครับบวกเพิ่มนะมันก็จะเตือนนะครับเราก็กดใส่ข้อมูลเลยครับใส่ว่าประตูครับนะครับinput ไม่มีอย่างอื่นให้เลือกครับมีแค่ ea ก็คือนับเป็นชิ้นนั่นเอง unit ละครับบานประตูเราใส่เป็นชุดสมมติชุด 5,000 ก็ใส่ไปเลยครับชุด 5,000บรรทัดที่2ครับไม่มีเผื่อนะเอาสมมติค่าแรงติดตั้งบานประตูครับบรรทัดที่2ค่าแรงทีนี้ผมถามท่านหน่อยครับถ้าสมมติว่าเราไม่ได้คิดบานประตูรายละเอียดมาแต่เราอยากจะอ่านปุ๊บแล้วค่อยถอดแยกว่าอ่านประตูได้1บานได้บานพับ3ชิ้นได้มั้ยครับได้มั้ยได้มั้ยครับก็เดี๋ยวเราก็ค่อยลองใส่นะอันนี้ก่อนค่าเลขตั้งบานประตูครับสมมุติว่าเป็นชุดเหมือนกันนะครับไม่ใช่สมมุติหรอกครับมันต้องเป็นชุดเหมือนกันชุดนะครับสมมุติชุดละ350ครับลองสิครับสมมุตินะครับสมมติที่ท่านไม่ได้ใส่แยกมาแต่ท่านอยากคำนวณอะไรด้วยครับบานพับอ่านได้1บานต้องได้บานพับสมมติว่า3ชิ้นนะครับลองใส่ไปสิครับกดบวกเดี๋ยวบานพับนะครับแต่ถ้าท่านรวมมาในวัสดุแล้วก็ไม่ต้องนะครับแต่นี่สมมุติเท่านั้นเองบานพับครับบานพับบานประตู
ะครับอ่านได้1ชิ้นต้องได้บรรพับบรรพับก็เรียกเป็นอะไรครับหน่วยเป็นอะไรครับอ่านเป็นชิ้นนะปึ๊บเฟกเตอร์ต้องเป็นอะไรครับบานประตู1บานบานพับ3เฟกเตอร์เป็น3นะครับอันนี้เพราะนั้นพอเข้าใจนะครับสมมติบานพับสมมติบานพับ80สมมตินะครับ3ชิ้นก็220นะครับ240เรียบร้อยครับนะครับกดโอเคนะครับปึ๊บท่านลองคลิกที่บานประตูเลยครับ1บานคลิกเลยครับตอนนี้จะได้ราคาขึ้นมาเลยครับเท่าไหร่ครับ5,500เท่าไหร่ครับ90เพราะอะไรครับเพราะเราใส่ราคามันแล้วอยู่ในรูปของอะไรครับเมื่อกี้อ็อบเจกต์อ้าวเราลองดูสิครับถ้าเรามีบานประตูของผมมี2บานแล้วเราลากครอบสิครับแล้วเราอยากรู้ว่าเดี๋ยวมันรีพอร์ตออกมา2บานครบไหมนะครับลากครอบอาคารหลังนี้ครับแล้วท่านไปที่คอสดีเทลรีพอร์ตนะครับลากครอบอาคารไปที่คอสดีเทลรีพอร์ตครับแล้วกดรีพอร์ตครับปึ๊บเรียบร้อยมีไหมครับประตู D2 2ชุดนะครับค่าแรง2ชุดค่าบานพับ6ถูกต้องไหมครับเพราะประตูมีกี่บาน2บานเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นอ่านได้1ชิ้นก็จริงแต่ราคาอาจจะถอดรายละเอียดได้ไหมครับบานพับ3ลูกบิด1ได้ไหมครับนะครับได้หมดนะครับได้หมดนะครับพอเข้าใจนะครับต่อไปมาสร้างพื้นตั้งราคาพื้นกันบ้างครับเช็คสิครับผมมีเลเยอร์พื้นหรือยังสร้างไว้แล้วถ้าจำไม่ผิดมีหรือยังครับมีแล้วแล้วตอนนี้พื้นของเราอยู่เลเยอร์พื้นหรือยังครับลองคลิกสิครับอยู่แล้วนะแต่ยังไม่มีราคาเรารู้แต่ว่าพื้นของเราตอนนี้พื้นที่เท่าไหร่ครับพื้นที่เท่าไหร่46หรือ22 46หรือ22ครับอันนี้ไม่ใช่พื้นนะอันนี้พื้นที่ผิวครับงงไหมครับพื้นที่ผิวก็คือพื้นที่ผิวโดยรอบทั้งบนล่างทั้งข้างๆด้วยอันนี้เราไม่เอาไปคำนวณพื้นที่พื้นอันนี้จะคำนวณด้วยแมทเทียลนะครับส่วนแอเรียครับเราจะอ่านด้วยเลเยอร์นะครับแอเรียเราจะอ่านด้วยเลเยอร์นะครับเพราะนั้นพื้นที่ผิวเราพื้นที่พื้นที่จะเอาไปคำนวณคือ22ครับโอเคครับเรามาตั้งราคาพื้นกันครับไปที่เลเยอร์นะครับไปที่เลเยอร์แล้วคลิกลงไปที่ครับพื้นมีราคาหรือยังตอนนี้นะครับอะไรที่ดอลลาร์อยู่หน้าแสดงว่าตั้งราคาแล้วยังครับตั้งราคาแล้วนะครับส่วนอะไรที่ดอลลาร์ยังไม่ได้อยู่หน้าแสดงว่ายังไม่ได้ตั้งราคาเราลองไปที่พื้นสิครับคลิกไปที่พื้นพื้นครับสมมติว่าพื้นเป็นคอนกรีตครับก็ได้ครับอ่านไปได้หน่วยน้ำหนักก็2สมมติเป็นคอนกรีตใส่เหล็กด้วยรอบนี้2400ครับสองสี่ศูนย์ศูนย์กิโลกรัมต่ออะไรครับกิโลกรัมต่อเมตรต่อลูกบาศก์เมตรนะครับเรียบร้อยกดบรรทัดที่หนึ่งครับก็คอนกรีตพื้นนั่นเองบรรทัดที่หนึ่งครับคอนกรีตพื้นอันนี้คือคอนกรีตส่วนของโครงสร้างถูกต้องไหมครับโครงสร้างพื้นคอนกรีตพื้นครับอ่านครับอินพุตอ่านอะไรมันครับพื้นอ่านอะไรคอนกรีตก็อ่านลูกบาศก์เลยครับเพราะเราเขียนความหนาด้าของมันอยู่แล้วอ่านลูกบาศก์นะครับถ้าอ่านตารางเมตรก็ได้นะถ้าเรารู้ความหนาพื้นนะครับแต่อันนี้เราไม่ต้องไปหาความหนาพื้นอีกเราอ่านลูกบาศก์ให้มันอ่านมาเลยแล้วจริงๆพอบางครั้งพื้นของเราอาจจะเขียนขอบทำไมครับเราจะเขียนขอบในลักษณะแบบนี้ใช่ไหมครับถูกไหมเพราะนั้นเราต้องอ่านเป็นลูกบาศก์เหมาะสมกว่าที่จะเป็นตารางเมตรนะครับอ่านเป็นลูกบาศก์เมตรนะครับแล้วก็ใน BOQ เขียนว่าลูกบาศก์เมตรราคาเดิมครับก็ราคาคอนกรีตนั่นเอง จริงๆพื้นที่เป็นคอนกรีตครับลบหน่อยครับลบไม่ต้องตั้งครับไปที่ไหนครับเป็นลอกของเพื่อนมาเป็นลอกเสาหน่อยครับไปที่เสาเพราะมีราคาอยู่แล้วนี่ใช่ไหมครับต้องราคาเดียวกันถูกต้องไหมเราก็ copy ครับ copy cost data นะครับ copy ปุ๊บนะครับมันบอกว่าตอนนี้กำลัง copy 2แถวเราก็ไปวางครับไปที่ตัวของ plate ครับปุ่มที่2ลืมครับอย่าเพิ่งวางไปที่ไหนก่อนมั่วแล้วผมไปที่ไหนครับไปที่พื้นก่อนครับ
ไม่ต้องเลือกชิ้นงานครับไปที่พื้นเลยมันคนละอย่างกันนะเมื่อกี้ที่ต้องเลือกอันนั้นคืออะไรครับที่ต้องเลือกเหตุเพราะต้องเลือกเพราะมันเป็นอ็อบเจกต์ต้องไปดีดประตูมาแต่อันนี้นะครับเรากำลังตั้งราคาที่ตัวของเลเยอร์นะครับเพราะฉะนั้นเราไปที่เลเยอร์ของคอนกรีตนะครับไปที่เสาแล้วผมกดก๊อปปี้มานะครับก๊อปปี้ปึ๊บหลังจากนั้นครับผมไปที่ตัวของพื้นครับแล้วผมกดอะไรครับกดเพรสครับกดวางได้แล้วครับทีนี้ก็แค่แก้ตอนนั้นเองนะครับปึ๊บนะครับแก้เลยครับเป็นคอนกรีตอะไรครับพื้นนะครับเขียนให้ละเอียดว่ามันส่วนไหนของโครงสร้างค่าแรงคอนกรีต2ก็เปลี่ยนเป็นค่าแรงอะไรครับคอนกรีตพื้นเรียบร้อยนะครับวัสดุค่าแรงเท่ากันไหมครับที่ก็มาเท่ากันไหมครับก็ไม่ต้องแก้เพราะเท่ากันอยู่แล้วถูกต้องไหมครับหลังจากนั้นครับเราเพิ่มอีกครับพื้นสมมุติครับเราอยากอ่านตะแกรงเหล็กด้วยได้ไหมครับใส่เลยครับใส่เลยกดบวกครับบรรทัดต่อมาตะแกรงเหล็กเรียบร้อยตะแกรงเหล็กรอบนี้เราไม่อ่านลูกบาศก์เมตรแล้วครับอ่านอะไรครับอ่านอะไรครับนะไม่ใช่ครับช่องนี้อ่านอะไรก่อนอ่านอะไรอย่างในตัวของสเก็ตอัพครับตารางเมตรถูกต้องครับอ่านตารางเมตรซึ่งก็ประมาณ22ตารางเมตรนั่นเองแล้วหน่วยเป็นอะไรครับตะแกรงเหล็กวายเมตรหน่วยเป็นอะไรครับตะแกรงเหล็กก็ขายเป็นกิโลเหรอครับตารางเมตรเหมือนกันใช่มั้ยเรียบร้อยอ่านได้1ตารางเมตรใช้ตะแกรงเหล็ก1ตารางเมตรนะครับสมมุติตะแกรงเหล็กตารางเมตรละ30ครับลองใส่ไปครับสมมติเราไม่เผื่อต่อไปเป็นตัวที่4ครับกดบวกค่าวางตะแกรงเหล็กลองดูครับเราก็ใส่ไปอ่านมันเป็นอะไรครับตารางเมตรเหมือนกันก็คือเราอ่านอะไรครับเนี่ยอ่านพื้นนั่นเองนะครับแล้วก็ได้1ตารางเมตรเหมือนกันตารางเมตรกี่บาทครับ5บาทตามหลักเกณฑ์ราคากลาง5บาทสมมุติต่ออีกสมมุติว่าเราเนี่ยครับเขียนแบบให้เขาแล้วงานด่วนๆเราไม่ได้เขียนชั้นทรายเราฝากคำนวณชั้นทรายที่ใต้พื้นได้ไหมครับฝากได้ไหมถ้าเราเขียนชั้นทรายเราก็ไปคำนวณปริมาตรจากชั้นทรายแต่นี้เราไม่เขียนเราจะฝากคำนวณที่นี่ได้ไหมครับได้เราก็เพิ่มเข้าไปครับเป็นอะไรครับทรายสมมติทรายชุบน้ำอัดแน่นครับวงเล็บซะหน่อยรองพื้นอ่านอะไรครับไม่ใช่อ่านคิวนะครับถ้าเราเขียนชั้นของมันเขียนในแบบครับเราอ่านคิวแต่นี้เราไม่ได้เขียนงั้นเราจะอ่านอะไรครับอ่านพื้นนะครับเราอ่านพื้นแต่เราต้องการให้ผลออกมาเป็นปริมาตรทรายทรายหนาเท่าไหร่ครับ5เซนนะ5เซนแสดงว่าถ้าอ่าน1ตารางเมตรต้องได้ทรายหนาเท่าไหร่ครับ0.05 เซนลูกบาศก์เมตรขอโทษครับ 0.05 ลูกบาศก์เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ใส่ไปเลยครับ 0.05 ซึ่งมันก็คือความหนาทรายนั่นเองครับ 0.05 เป็นคิวแน่นนะครับ0.05 ลูกบาศก์เมตรเป็นคิวแน่นสมมุติทรายคิวหลวมครับ400บาทเราก็ใส่ไปแต่เขาบอกว่าทราย1ลูกบาศก์เมตรแน่นต้องใช้ทรายหลวมเผื่อ 25% ก็คือต้องเผื่อเพิ่มเท่าไหร่ครับช่องเผื่อต้องใส่เป็น25ครับนะครับเพราะนั้นอันนี้ลักษณะอย่างนี้ครับมันเผื่อถูกต้องคือเผื่อราคาทรายครับนะครับก็คือเราใช้ทรายเพิ่มขึ้นนั่นเองแต่ค่าแรงเราไม่เผื่อครับเพราะนั้นเพิ่มบรรทัดต่อไปครับปึ๊บค่าแรงทรายชุบน้ำอันแน่นโอเคครับคอนโทรล C ใส่ว่าค่าแรงครับทรายชุบน้ำอัดแน่นนะครับปึ๊บก็ใส่ไปอ่านอะไรมาครับก็อ่านพื้นนั่นเองเราไม่ได้อ่านอย่างอื่นเราอ่านพื้นนะครับเม็ดกำลัง2แล้วก็วัสดุค่าแรงเหมือนกันครับปึ๊บคอนโทรล C คอนโทรล V นะครับ
แล้วก็อันนี้อะไรครับค่าแรงอ่ะสมมติว่า99 บาทครับอ่ะซ้ายอันแน่น99 บาทต่อคิวเรียบร้อยครับอ่ะสมมุติต่อละครับงานด่วนๆอีกเราอยากจะทำไมครับปูกระเบื้องแล้วอยากคิดในนี้เลยได้ไหมครับงานด่วนไม่จำเป็นต้องไปเขียนอะไรครับชั้นปูกระเบื้องแต่เราปูในนี้เลยได้ไหมครับสมมติสมมติเรานะครับสมมติเรารวบเลยนะครับ2 บรรทัดพอนะค่ารวมปูนทรายด้วยนะครับนะรวบเอานะครับปุ๊บก็เพิ่มครับบวกเพิ่มปูกระเบื้องนะครับอันนี้อาจจะไม่ใช่ตามหลักเกณฑ์ราคากลางเลยนะครับปูกระเบื้องหรืออาจจะยังตามอยู่นะปูกระเบื้องรวมอะไรครับรวมปูนทรายนะเพราะของจริงก็ขึ้นอยู่กับท่านออกแบบด้วยว่าจะออกแบบปูกระเบื้องแบบไหนแบบเปียกแบบแห้งนะครับปูกระเบื้องรวมปูนทรายนะครับอ่านอะไรครับก็ยังอ่านอะไรครับพื้นนั่นเองเป็นอะไรครับตารางเมตรนะครับพื้นตารางเมตรแต่ผมมีแต่นิดนึงนะครับพวกของจริงเรามาดูหน้างานเราหน่อยครับพวกของจริงหน้างานของเรามันจะมีบางส่วนอีกเห็นไหมครับซึ่งมันเป็นส่วนของคานซึ่งเราต้องปูกระเบื้องด้วยไหมครับปูด้วยเพราะนั้นอาจจะไม่ได้หน้าได้ราคาที่ถูกต้องเพราะนั้นเราไม่เอาเดี๋ยวเราค่อยมาสร้างเอาดีกว่าสร้างแยกครับนึกออกไหมครับปูกระเบื้องสร้างแยกดีกว่าเพราะถ้าสร้างแยกเราสามารถที่จะคิดราคาตรงนี้เพิ่มเข้ามาได้เพราะนั้นไม่เอานะครับหยุดแค่นั้นเลยครับหยุดแค่อะไรครับเมื่อกี้กลับมาหน่อยผมแค่กลับมาหน่อยครับผมแค่เอาแค่บรรทัดอะไรครับบรรทัดค่าแรงทรายผมลบนะครับปูกระเบื้องเพราะว่าผมมาคิดถึงหน้างานจริงเฮ้ยมันไม่ใช่นะเพราะนั้นเราไม่เอาแต่ถ้ามันเท่ากันเราถึงจะคิดได้นะครับแต่ตอนนี้ไม่ได้โอเคครับท่านลองแตะที่พื้นสิครับได้ราคากี่บาทครับ 7,000 แล้วใช้ปุ่มวิเศษสิครับปุ่ม Cost Inspector Recheck ปึ๊บได้ราคาเท่าไหร่ครับมีไหม22ตารางเมตรทำไมมันน้อยจังเนี่ยคอนกรีตพื้น 2.2 ตารางเมตร 2.2 อ๋อ 2.2 ลูกบาศก์เมตรถูกต้องครับตะแกรงเหล็ก22ตารางเมตรถูกต้องค่าวางตะแกรงเหล็ก22ตารางเมตรถูกต้องทรายชุบน้ำอัดแน่น 1.375 78คิวคิวละ400แต่เราเผื่อด้วยนะครับแล้วก็มีค่าแรงทราย 1.1 คิวนะครับเรียบร้อยทีนี้เวลาท่านรีเช็คผมแนะนำว่าให้รีเช็คกับ1ตารางเมตรเพราะนั้นสร้างพื้น1ตารางเมตรขึ้นมาสิครับทำได้ไหมครับ1.1 เวลาท่านรีเช็คนะครับอยากรีเช็คนะเพื่อความมั่นใจเวลาทำอะไรให้รีเช็คกับ1หน่วยครับ 1.1 แล้วดึงขึ้นมาเท่าไหร่ครับ.1 แล้วลากครอบนะครับคลิกขวาลากครอบคลิกขวาเมฆกรุ๊ปครับพอเมฆกรุ๊ปย้ายไปอยู่เลเยอร์อะไรครับเลเยอร์พื้นแล้วลองคลิกลงไปว่า1ตารางเมตรกี่บาท385ใช้ Cost Inspector เช็คครับปึ๊บมันก็จะมีราคาต่อ1อะไรครับ1ตารางเมตรนะนี่เป็นหลักการไว้นะครับว่าเวลารีเช็คทำแบบนี้นะเอาต่อไปครับมาตั้งราคาผนังตั้งราคาผนังครับลองตั้งราคาผนังผนังก็ตั้งที่ไหนครับผนังเรามาพิจารณาผนังเราก่อนผนังของเราเป็นผนังที่สร้างด้วยอะไรครับ 1,001 บิตทูลแต่มันมีคุณสมบัติเหมือนสกินอัพธรรมดาลองใช้ควอนติไฟเออร์ครับชิปคิวมาเช็คมันสิครับปึ๊บมันได้เท่าไหร่ครับเนี่ย 9.27 ถูกต้องไหมครับคิดว่าถูกไหมเอาด้านนี้ก็ได้ด้านนี้คลิกดูสิครับมันได้ 18.5 เราเช็คง่ายๆสิครับเราก็ใช้ความกว้างความยาวมันสิผมก็ปี้มันสักอันนะครับคอนโทรล C คอนโทรล Vแล้วผมใช้ความกว้างความยาวนะครับใช้ dimension check เราอยากรู้ว่าให้มันคำนวณถูกหรือเปล่านะครับสูงเท่าไหร่ครับเนี่ย 3.2 คูณ 5.8 ลองคูณให้หน่อยครับใครกดถือเครื่องคิดเลขมีไหม 3.2 คูณ 5.8 ได้เท่ากับอะไรครับพื้นที่เท่ากับเท่านี้ไหมลองดูสิครับ 18.5 ไหมครับ 3.2 คูณ 5.8 ได้ไหมครับได้ใช่ไหมก็แสดงว่าโปรแกรมมันอ่านไม่ผิดด้านนี้แหละครับเมื่อกี้ไอ้ด้านที่ยังไม่ถูกเจาะได้ 18.5 ด้านที่ถูกเจาะแล้วครับมันต้องลดลงไหมครับลดลงก็ต้องลดลงประมาณ4คิวนะครับนะเห็นไหมครับเมื่อกี้จาก 18.5 ลดลงไปประมาณ4คิวเห็นไหมครับทำไมผมรู้ขอโทษไม่ใช่4คิว4ตารางเมตรเพราะบานประตูก็2แล้วครับ
วงกบก็สองใช่ไหมครับอันนี้เล็กๆอีกใช่ไหมครับแสดงว่ามันอ่านค่าได้ถูกต้องไหมสร้างด้วย 1,001 บิตตูนอ่านได้ถูกไหมครับได้ถูกแล้วที่เจาะมันก็ลดลงใช่ไหมครับเพราะนั้นแสดงว่าเราคิดราคาได้แน่นอนเราก็ไปคิดราคาสมมุติมันเป็นผนังก่ออิฐครึ่งแผ่นฉาบปูนเรียบ2ด้านนะครับสมมติเราก็ไปคำนวณ นอกจากนั้นเดี๋ยวจะสอนเสียมด้วยเตือนผมด้วยนะครับเรื่องเสียมนะครับรุ่นที่แล้วพลาดเสียมไปลืมนะเราก็ไปคำนวณผนังครับผนังไปที่เลเยอร์ครับแล้วที่เลเยอร์ท่านสร้างผนังไว้หรือยังครับสร้างไว้ยังดูสิครับมีแล้วคลิกลงไปเท่านั้นเองเราสร้างแล้วก็จริงแต่รูปผนังไปที่เลเยอร์ผนังหรือยังเอายังครับจับมันลากไปด้วยคลิกที่ผนังครับทั้ง4ด้านครับเลือกผนังทั้ง4ด้านวิธีการนะครับกดคอนโทรลแล้วคลิกแล้วก็มาด้านอื่นกดคอนโทรลแล้วคลิกนะครับท่านสามารถอะไรครับยังสามารถทำไมครับทีนี้ดูอีกทีนะครับกดคอนโทรลแล้วคลิกแต่ให้ปล่อยคอนโทรลเพราะถ้าท่านไม่ปล่อยแล้วท่านไปใช้ออบิทท่านสังเกตครับมันทำไมครับมันเอียงแบบมึนหัวไปเลยแล้วครับถ้ากดคอนโทรลค้างไว้แล้วไปใช้ออบิทนะครับเห็นไหมมันหมุนได้แบบเราคอนโทรลยากมากเพราะนั้นเราต้องทำไมครับกดคอนโทรลแล้วคลิกแล้วปล่อยคอนโทรลขยับกดคอนโทรลแล้วคลิกแล้วปล่อยคอนโทรลนะครับขยับกดคอนโทรลแล้วคลิกแล้วปล่อยคอนโทรลนะครับปุ๊บเราได้ผนัง4ด้านแล้วเราย้ายไปที่ไหนครับเลเยอร์ผนังนั่นเองปุ๊บแต่ยังไม่มีราคานะยังไม่มีราคาเราก็จะมาตั้งกันที่ตัวไหนครับตัว quantifier นะครับที่ quantifier ท่านไปที่เลเยอร์ครับแล้วขอให้ท่านเลือกเลเยอร์ผนังครับแล้วเราก็มาอ่านผนังสมมติเราอยากใส่หน่วยน้ำหนักด้วยนะครับหน่วยน้ำหนักมีประโยชน์ยังไงนะครับท่านอยากรู้น้ำหนักโครงสร้างเช่นถ้าทำไมครับท่านเอาไปคำนวณโครงสร้างต่ออย่างเงี้ยอยากรู้ว่าโดยน้ำหนักของอาคารทั้งหลังมันเท่าไหร่เราก็จะได้รู้ได้แต่พวกไม้แบบไม่ต้องไปใส่หน่วยน้ำหนักให้มันนะครับนะไม่มีประโยชน์นะสมมติ180ครับเราใส่ไปหรือท่านไปทำไมครับไปดีไซน์บ้านอาคารพวกบ้านนกดาวแล้วต้องคิดว่ารถที่จะขนมันต้องรับน้ำหนักเท่าไหร่ได้ไหมครับสะดวกไหมสะดวกนะบ้านนกดาวนะเห็นที่สุราษฎร์เขาก็ลงมาอบรมบ่อยนะบ้านนกดาวนะครับนะทีมของน้องก๊อฟที่อยู่นครสวรรค์นะครับ180กิโลกรัมต่ออะไรครับตารางเมตรเราก็ใส่ไปแล้วกดบวกครับก็ใส่ไปผนังก็เป็นอะไรครับผนังก่ออิฐนะครับผนังก่ออิฐครึ่งแผ่นครับแล้วเราก็ใส่ไปครับทีนี้พอเราวาดแบบจริงนะครับถ้าจำเป็นต้องคิด n ด้วยซึ่งก็คงจำเป็นต้องคิดนั่นแหละครับถ้าตามหลักเกณฑ์ราคากลางท่านก็ต้องไปวาด n ขึ้นมาด้วยนะครับนึกออกไหมครับจะได้วัดความยาวมันนะเสา n นะครับอันนี้ input ครับใส่เข้าไปผนังก่ออีกครึ่งแผ่น input เข้าไปครับอ่านอะไรครับอ่านตารางเมตรนะครับเฟกเตอร์ก็ออกเป็นตารางเมตรก็ใส่ไปครับประมาณตารางเมตรเท่าไหร่ครับราคาผมไม่ค่อยได้คิดนะครับไม่ทราบราคาประมาณเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับพี่ลงก่ออิฐอย่างเดียวนะครับลงปูนในหลักเกณฑ์ราคากลางมันจะมีเขาเรียกว่ายูนิตคอสให้นะครับก็เอาปูนเอาราคาปูนราคาปูนขาวราคาอิฐไปใส่เอาเราสมมุตินะครับ300นะครับปึ๊บเรียบร้อยเพื่อสูญเสียไม่ต้องครับต่อไปครับค่าแรงก่ออิฐครึ่งแผ่นอันนี้น่าเพื่อนเราหลายท่านน่าจะใช้บ่อยนะน่าจะจำได้ค่าแรงก่ออิฐครึ่งแผ่นครับแฟกเตอร์ก็เป็นอะไรครับเป็น1เหมือนเดิมตารางเมตรนะครับแล้วก็แฟกเตอร์ก็เป็น1ค่าแรงเท่าไหร่ครับประมาณ100เท่าไหร่ครับถึงไหมสมมติ120แล้วกันนะครับโอเคกดบวกครับอันต่อไปสมมติเราฉาบเรียบ2ด้านเราฉาบเรียบ2ด้านสมมตินะครับสมมติฉาบเรียบ2ด้านครับฉาบเรียบแต่เราฉาบ2ด้านเราไม่ต้องใส่ว่า2ด้านนะครับเดี๋ยวมันจะงงนะฉาบเรียบแล้วหน่วยเป็นอะไรครับอ่านเป็นตารางเมตรหน่วยเป็นตารางเมตรนะครับแต่เนื่องจากเราจะคิด2ด้านแฟกเตอร์เราก็เป็นอะไรครับ2แต่ถ้าเราไปใส่คําว่าฉาบเรียบ2ด้านแล้วเดี๋ยวเรางงนะครับไม่ได้นะใส่ว่าฉาบเรียบพอถ้าจะ2ด้านก็มาคํานวณที่นี่นะครับเข้าใจมั้ยครับ
ทีนี้ครับสมมุติว่าเท่าไหร่ครับสมมุติ150นะค่าวัสดุ150ค่าแรง150สมมุตินะครับแล้วก็ไปครับกดบวกมันนับต่อไปค่าแรงฉาบเรียบนี่เราใส่คร่าวๆนะครับไอ้ข้อมูลพวกนี้ผมไม่รู้จริงๆนะไม่ได้ใช้นะครับไม่ได้ใช้อยู่บ่อยเมตรกำลัง2นะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับเฟกเตอร์ก็ต้องเป็นอะไรครับเหมือนกันไหมครับค่าแรงฉาบเรียบเราต้องคำนวณเราอ่านผนังครั้งเดียวแต่เราต้องได้ออกมาเป็นกี่ตารางเมตรครับ2ตารางเมตรนะครับสมมติราคาเท่ากันนะสมมติราคาฉาบเรียบค่าแรงเท่ากันสมมติผมไม่ถึงแล้วครับน่าจะแค่เท่าไหร่ครับ80ได้ไหมครับพี่ลงได้เนาะ80นะมันก็ร้อยกว่ามันสูงไปโอเคครับเรียบร้อยเราก็กดโอเคครับกดโอเคปึ๊บเรียบร้อยแล้วเราก็ไปแตะที่ไหนครับลืมครับเขียนมาอยู่หน้าบ้านและหลังบ้านและอันนี้ลบออกซะหน่อยเราก็ไปแตะที่ผนังครับเราก็ได้ราคาทันทีด้านนี้เท่าไหร่ครับ18,000ด้านนี้เยอะหน่อย16,000เห็นไหมครับนะครับด้านนี้แล้วครับนะครับจริงๆทาสีก็ใส่ที่ผนังได้นะแต่ในความเป็นจริงสีเราก็ทำไมครับที่คานเราทาด้วยไหมครับเราก็ทาด้วยอีกเพราะนั้นสีก็ไม่ควรที่จะใส่ที่ผนังนึกออกไหมครับเราควรมาสร้างฟิล์มสีแยกต่างหากนะครับนะถ้าได้ให้ถูกต้องเลยนะครับมาสร้างฟิล์มสีแยกเพราะเราใส่ที่ผนังได้ก็จริงแต่ที่คานเราจะไม่ได้คิดถูกต้องไหมครับแต่ของจริงที่คานทาสีด้วยไหมครับทาด้วยนะเพราะนั้นเดี๋ยวค่อยสอนว่าทาสีทำยังไงมันถึงจะสมจริงนะครับทีนี้รีเช็คยังไงครับผนังก็กด W ขึ้นมาแล้วช่วยสร้างผนังสูงเท่าไหร่ครับ1เมตรเท่านั้นเองถูกต้องไหมครับกด W ขึ้นมาสร้าง1เมตรกด Build ครับแล้วคลิกลงไปแล้วทำไมครับล็อกแกนนะครับผมล็อกแกนนะครับแล้วผมพิมพ์ระยะ1เมตรดับเบิ้ลคลิกครับแล้วเอาใหม่ครับสเต็ปผิดไปนิดหนึ่งนะครับผมกด W ขึ้นมานะครับแล้วผมใส่ความยาวความสูงเป็น1เมตรครับกด Build คลิกปึ๊บนะครับแล้วผมล็อกแกนครับล็อกแกนพิมพ์1ครับลองเคาะ Enter สิครับได้เรียบร้อยแล้วก็สเปซบาร์ออกไหมครับไม่ออกนะเอาใหม่ผมหาสเต็ปมันใหม่นะครับปึ๊บ W นะครับไม่ใช่ชิป W นะเมื่อกี้ล่อชิป W แล้วนะครับ Set up เอ้ยกด Set up ก็ผิดอีกต้องกดอะไรครับ W แล้วกดอะไรครับ Build Wall เลยนะครับนะไม่ใช่ไปกด Set upทีนี้พอท่านเผลอไปกด Set up แล้วมันค้างคำว่าอะไรขึ้นไว้ครับมันค้างอันแดงเคลียร์นะครับกดเคลียร์โปรไฟล์ซะเท่านั้นเองนะแล้วกด View Wall ครับคลิกเบิร์บนะครับหลังนั้นล็อกแกนนะครับพอล็อกแกนกด1ครับกด1เคาะ Enter หลังจากนั้นเดี๋ยวนะครับดับเบิ้ลคลิกเวลโดนจะออกยังไงครับเนี่ยผมอยากออกจากมันแบบนั้นครับจำสเต็ปไม่ได้นะถ้าขอสเปซบาร์ออกมันออกไหมครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวรู้แล้วต้องอย่างขยับเมาส์ครับล็อกแกนครับกด1เคาะ Enter ครับแล้วเคาะ Enter 2ครั้งอย่าขยับเมาส์นะครับถ้าขยับมันจะคิดว่าผมจะลากผนังอีกเอาทีนี้ผมได้1ตารางเมตรแล้วนะครับใช้ดูนะครับเอาใหม่นะผมลองเอาใหม่ลากใหม่นะครับขออีกทีหนึ่งเพื่อความชัวร์ว่าผมทำได้นะครับใช้คำสั่งอะไรครับ W นะครับแล้วกด Build นะครับคลิกลงไปแล้วล็อกแกนก่อนครับล็อกแกนนะครับขยับแล้วล็อกแกนสิครับพอล็อกแกนปุ๊บนะครับท่านพิมพ์1แล้วลองเคาะ2ครั้งครับเห็นไหมครับได้สเต็ปนี้นะครับทวนอีกให้ทวนได้อีกครั้งหนึ่งกด W นะครับแล้วกด Build Wallคลิกลงไปที่พื้นครับนะครับลองขยับแล้วล็อกแกนพอล็อกแกนพิมพ์1ครับแล้วเคาะ Enter 2ครั้งเห็นไหมครับนะเพราะว่าถ้าเราไปคลิกเมาส์มันจะทำไมครับทิศมันจะเปลี่ยนใช่ไหมเราเคาะ Enter ดีกว่าพอได้ครับผมลองคลิกดูเพื่อเช็คผนังครับแล้วอย่าลืมย้ายมันไปอยู่เลเยอร์อะไรครับเลเยอร์ผนังด้วยนะไม่งั้นมันเช็คไม่ได้อันนี้สร้างขึ้นมาเพื่อรีเช็คเท่านั้นเองนะครับว่าถ้าเราไม่มั่นใจเราก็รีเช็คนะครับนะปึ๊บแล้วก็ใช้ตัวคอร์ดอินสเปกเตอร์ครับมารีเช็คสิครับว่า1ตารางเมตรมันถูกต้องไหมนะครับนะทีนี้ถ้าท่านบอกว่าผมอยากจะได้
ว่าอิฐกี่แผ่นด้วยอิฐกี่ก้อนด้วยทำไมครับแยกได้ไหมครับอ่านได้1ตารางเมตรก็แยกซะว่าเป็นอิฐแล้วก็เป็นอะไรครับปูนทรายเท่าไหร่นะครับนะโอเคนะครับนี่คือผนังนะครับพอได้นะผนังได้นะครับอ้าวเสียมบ้างครับเสียมไปที่เสียมผมวิธีการนะครับเสียมเราวัดเป็นอะไรครับวัดเป็นความยาวสร้างเสียมสร้างเลเยอร์เสียมรองรับเสียมหน่อยครับเป็น02ก็ได้ครับนะครับไปที่เลเยอร์นะครับไปที่เลเยอร์นะครับแล้วก็สร้างเสียมขึ้นมานี่ขอลบก่อนเปิดเลเยอร์ครับดับเบิลคลิกครับ02แล้วก็เสียมนะครับเสียมเนี่ยสำหรับงานราชการไม่คิดนะครับแต่งานหลวงคิดไหมครับงานหลวงคิดนะตกเม็ดเท่าไหร่ครับเสียมในส่วนใหญ่ก็จะคิดวัสดุรวมค่าแรงตกเม็ดละ10บาท15บาทนะครับแล้วแต่พื้นที่นะครับทีนี้เราก็ได้แล้ว02เสียมนะครับเตรียมเลเยอร์ให้มันก่อนประเด็นไม่ใช่อะไรนะครับต้องเตรียมเลเยอร์มันก่อนนะหลังจากนั้นครับสร้างเสียมนะครับผมจะแนะนำท่านว่าให้สร้างหน้าตัดมันนะครับประมาณ1นิ้วครับก็คือ25 2.5 เซนนั่นเองช่วยสร้างสี่เหลี่ยมครับประมาณ1นิ้วนะผมขี้อย่างนี้ได้ไหมครับ1นิ้วผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องอะไรมันมากผมขี้อย่างนี้ได้ไหมครับ1นิ้วผมมาก1นิ้วแบบนี้ได้ไหมครับเพราะเสียมไม่ได้ไปซีเรียสอะไรมันนะครับจะวัดความยาวมันเพราะนั้นขนาดมันแค่สมมุติขึ้นมา1นิ้วคือ1นิ้วคอเอนเตอร์อย่างนี้เราก็ได้สี่เหลี่ยมเหมือนกันนะครับนะครับผมสร้างขึ้นมาใหม่นะครับ1นิ้วคอมมา1นิ้วนะครับเรียบร้อยเราก็ได้สี่เหลี่ยมแล้วนะครับซูมเข้าไปนิดนึงครับเราจะทำเสียมแล้วเดี๋ยวผมจะเฉลยว่าทำไมถึงทำเป็นสี่เหลี่ยมครับเพราะเสามันหันอยู่หลายทิศไหมครับเสามันหันหลายทิศไหมเพราะนั้นไม่ว่าเราลากทิศไหนเราลากสี่เหลี่ยมมันจะต้องเห็นเหลี่ยมขึ้นมาสักเหลี่ยมนึงนั่นเองนะครับนะโอเคนะครับลากครอบกดชิปพีครับชิปพีนะครับหรือโปรไฟล์วิดเออร์ไดร็อกนะครับชิปพีแล้วกดบวกเพิ่มสิครับแต่ตอนนี้ลากรอบเสียมไว้ก่อนหน้าตัดเสียมนะครับกดบวกเพิ่มครับแล้วตั้งชื่อเลยครับว่าเสียมกดโอเคเรียบร้อยทีนี้ครับใส่แมทเทเรียลไม่ต้องไปสนใจมันก็ได้เพราะเราไม่ได้อยากได้สีสันอะไรมันนะครับให้เลือกเลเยอร์ที่อยู่ในมันครับเป็นเสียมนะครับเท่านั้นเองเราจะเอาเสียมไปตั้งราคาครับแล้วกดบิ้วครับกดบิ้วเห็นปุ่มบิ้วไหมครับลองบิ้วเสียมขึ้นมาสิครับสักเม็ดหนึ่งนะครับบิ้วเสียมขึ้นมาสักหนึ่งเม็ดนะครับเรียบร้อยหายไปไหนไม่รู้ช่างมันโอเคครับบิ้วเสียมขึ้นมาหนึ่งเม็ดตามเงินดิ่งโอเคครับเรียบร้อยเสียมหนึ่งเม็ดตอนนี้เสียมมีราคาไหมครับตอนนี้มีราคาไหมไม่มีราคาแต่อ่านได้1เมตรเห็นไหมครับทีนี้เราจะไปตั้งราคาเสียมกันครับไปที่ไหนครับบอกผมได้ไหมออบเจกต์หรือว่าแมทเทเรียลหรือว่าเลเยอร์ที่ไหนครับเลเยอร์สิครับเราจะอ่านความยาวมันไปที่เลเยอร์ครับที่เลเยอร์ครับไปเลือกเสียมเลยครับเสียมแล้วเสียมง่ายมากเสียมไม่ต้องใส่น้ำหนักก็ได้นะเพราะมันไม่ได้มีผลอะไรต่อโครงสร้างนะกดบวกครับเสียใส่เลยครับเสียมเสียมเราวัดมันเป็นอะไรครับเป็นอะไรครับเป็นเมตรนะครับเราก็อ่านมาเป็นเมตรยูนิตนะครับเป็นเมตรใช่ไหมครับอ่านได้1เมตรออกมาเป็น1เมตรราคาสมมุติ15บาทต่อเมตรนะรวมทั้งวัสดุทั้งแรงนะเขานิยมคิดทั้งวัสดุทั้งแรงนะครับเสียมนะเรียบร้อยครับปึ๊บกดโอเคเราคลิกที่เสียม1เมตรของเราสิครับได้15บาทมั้ยครับได้ไหมเห็นนะเราคลิกที่เสียมได้15บาททีนี้เราก็ทำไมครับไปลากเสียมนั่นเองนะไปลากเสียมนะครับทีนี้ครับไปลากเสียมตรงไหนที่ท่านต้องจับเสียมท่านก็ไปลากนะครับปึ๊บนะเช่นผมสมมติว่าเราจะมาจับเสียมข้างในนะครับนะขอมุมนอกแล้วกันครับมุมนอกหรือขออะไรครับมุมนี้นะครับเหลี่ยมนอกนะเราก็จับเสียมขึ้นไปครับ
เราก็บิ้วใช้คำสั่งอะไรครับลากเสียงบิ้วครับบิ้วลากเลยครับลากเสียงขึ้นบนจากล่างขึ้นบนนะครับเห็นไหมท่านดูครับปึ๊บมาที่นี่แล้วคานนี้ต้องลากเสียงด้วยไหมครับคานนี้ลากไหมลากไหมครับเห็นไหมครับนะนั้นของจริงก็ต้องลากเยอะหน่อยนะปึ๊บเห็นไหมครับลากเสียงเต็มไปหมดแต่เสียงนี้นะครับเราเอาไว้ทําไมครับเราเอาไว้แค่คิดราคาเพราะนั้นของจริงเราทําไมครับเราจะต้องซ่อนนะตอนคิดราคาเสร็จเข้าใจไหมครับทีนี้มาดูครับพอมาเจอตรงนี้ครับปึ๊บเนี่ยเราจะไปจับไอ้เสียมนี้บังอยู่ทำไงครับเนี่ยทำไงครับขอให้ท่านแตะไว้นะครับแตะไว้แล้วกดคอนโทรลสิครับกดคอนโทรลเห็นไหมครับนะครับปึ๊บเรียบร้อยได้ผ่านนะครับนะได้ไหมครับหน้าตัดอย่างนี้ต้องจับเสียมไหมครับปกติจับใช่ไหมครับนะครับสมมติว่าท่านจับเสียมได้รอบทิศแล้วนะมันเสียมตัวนี้เหมือนจริงผมไม่ได้ทำงานก่อสร้างข้างในนี่จับไหมครับพี่ลงจับไหมครับไม่จับใช่ไหมเพราะเราก่ออิฐนะนะครับแล้วตรงนี้ล่ะครับเราจับยังไงครับพี่ตรงนี้จับไหมครับคานระหว่างคานเนี่ยครับตรงนี้ก็ไม่จับใช่ไหมโอเคนั้นเนี่ยนะผมวันนี้ผมไม่รู้จริงนะที่ถามนะครับนะเพราะนั้นตรงนี้ข้างในเราก็จับเฉพาะอะไรครับเราก็ลากเสียมนะครับปึ๊บเฉพาะส่วนที่เราต้องจับเสียมนั่นเองนะมันตรงนี้ไม่จับนะครับที่เหลือก็ลากคานก็ลากมาครับสมมติท่านต้องลากคานด้วยนะครับเรียบร้อยนะครับจับเหลี่ยมครับจับเหลี่ยมนั่นเองนะจับเสียมข้างบนนะครับพี่จับไหมข้างบนก็ไม่จับนะครับเพราะว่าเรามีฝ้าบังใช่ไหมครับอันนี้เข้าใจนะครับนะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นท่านช่วยลากมันสักนิดก็ยังดีครับเพื่อเราจะได้ลองคิดราคานะว่ามันกี่บาทนะครับลากสัก 2-3 เส้นครับไม่เป็นไรแต่เวลาท่านโชว์ให้เกิดความสวยงามท่านก็อย่าโชว์อะไรครับอย่าโชว์เสียมซ่อนเสียมเสียใช่ไหมครับแต่เวลาคิดราคาต้องทำไมครับเปิดครับเปิดเสียมขึ้นมาด้วยไม่งั้นมันทำไมครับมันจะไม่สมจริงถูกต้องไหมครับเราก็ลากครอบครับผมลากครอบแล้วผมกดอะไรครับไปที่คอร์สดีเทลรีพอร์ตนะครับไปที่ควอนติไฟเออร์ผมกดคอร์สดีเทลรีพอร์ตครับผมกดรีพอร์ตปึ๊บครับมีเสียมไหมครับผมหาเสียมหน่อยมีไหมครับมีเสียม14กว่าเมตรนะเมตรละ15 บาทเป็นเงิน200 กว่าบาทถูกไหมครับนั้นแสดงว่าไม่มีอะไรที่คิดราคาไม่ได้นะครับถูกต้องไหมครับแต่ก็ยังมีนะครับที่คิดราคาไม่ได้เดี๋ยวจะบอกให้ว่าอะไรนะนะครับเช่นวางผังเจาะทดสอบดินทำไงครับทำไงครับใส่ไว้ที่ไหนดีต้องวาดหลุมขึ้นมาไหมก็ได้เหมือนกันแบบนั้นนะแต่ไม่ต้องนะครับเดี๋ยวเราจะบอกว่าที่ไหนเดี๋ยวตอนนี้มาดูตรงนี้ก่อนนะครับตอนนี้เหลืองานทาสีนะครับเหลืองานทาสีกับเมื่อกี้นะครับพื้นนะครับพื้นนะครับเห็นไหมทีนี้ครับเนื่องจากผมจะต้องการซ่อนไอ้พวกหลังคาข้างบนออกครับเดี๋ยวเราจะลองทําสมมุติว่าจะทําอะไรครับตัวของตั้งพื้นนะครับแผ่นพื้นนะท่านช่วยปิดไปหน่อยสิครับปิดอันนี้ไปหน่อยสิครับปิดหลังคานะครับนะหลังคาครับทีนี้เมื่อมาถึงตรงนี้งานเราเริ่มซับซ้อนขึ้นสมมุตินะครับเราต้องการการจัดการเลเยอร์ที่มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นตามผมมาครับผมจะสอนการใช้ตัวจัดการเลเยอร์อีกตัวหนึ่งนะครับนะตามมาเลยครับแล้วท่านจะได้ลองติดตั้งตัวของโปรไฟล์ไอตัวของตัวของ extension ด้วยนะครับไปที่ Windows ครับที่ Windows ที่ Windows นะครับช่วยไปที่ตัวของ Preference ครับไปที่ Preference แล้วไปที่ตัวของ extension สำหรับ2016ใครใช้2017ไปที่นี่นะครับไปที่ Windows แล้วใต้ extension where มันจะมีExtension Manager นะครับอยู่ตรงนี้นะสำหรับ2017ส่วน2016เข้าไปข้างในนิดนึงครับ Windows แล้วก็ Preference แล้วไปที่ตัวของ Extension แล้วทีนี้ข้างล่างมี Install Extension ครับคลิกหน่อยครับ Install Extension คลิกไปที่ Install Extension ครับพอคลิก Install Extension นะครับท่านช่วยไปที่ Workshop 2ท่านจะเจอ Extension อยู่ตัวหนึ่งชื่อว่า Layer Panel นะครับไปที่สกินอัพนะครับแล้วไปที่เวิร์กช็อป2นะครับแล้วเจอ extension ที่ชื่อ layer panel นะครับแล้วติดตั้งเลยครับก
กดคลิกแล้วกดติดตั้งครับกดเปิด extension หรือโปรแกรมเสริมจะนำสกุล RBZ นะครับนะของ RBZ นะ RB มาจาก Ruby นะภาษา Ruby นะครับนะโอเคครับกดเปิดปุ๊บมันก็จะให้เราติดตั้ง extension ครับ extension ตัวนี้ก็จะเข้ามาตัวมันชื่อว่านี่ครับ Layer Panel ครับมันเป็น extension ฟรีนะครับเพราะฉะนั้นมันมีปัญหาบ้างนะครับ extension ฟรีมีปัญหาบ้างเวลาใช้นะครับเอาตัวอีกทีนะครับที่เปิดไม่ได้มีไหมครับเจอไหมของเครื่องท่านเป็นไวรัสหรือเปล่าเมื่อวานนะครับเป็นไหมเดี๋ยวผมไปดูให้ครับไปตัวอีกทีนะครับไปที่ Windows แล้วไปที่ Prevalence ครับที่ Prevalence ไปที่ตัว extension นะครับที่ extension ไปที่ install extension นะครับคลิก install extension แล้วไปเลือกที่ไหนครับworkshop 2นะครับแล้วเราก็จะเจอ extension ชื่อ JBB layer นะครับเราเลือกแล้วเรากดเปิดนะครับเพื่อติดตั้งนะครับมันก็จะติดตั้งเข้ามานะครับปึ๊บทีนี้พอมันติดตั้งเข้ามาแล้วนะครับหน้าตามันครับลองขยับเมาส์ขึ้นมาบนครับคลิกขวาแล้วมองหาสิครับมันจะอยู่ข้างล่าง layer นะครับชื่อ layer panel นะครับเลื่อนเมาส์ขึ้นด้านบนคลิกขวามันจะชื่อ Layer Panel ครับเจอไหมครับถ้าเจอมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับมีอยู่2ปุ่มปุ่มสีส้มกับปุ่มสีเทานะครับปุ่มสีส้มไม่ต้องไปยุ่งกับมันสนใจแต่ปุ่มไอ้ปุ่มสีเทาไม่ต้องยุ่งกับมันสนใจแต่ปุ่มสีส้มพอคลิกลงไปครับปึ๊บมันจะขึ้นบั๊กนะครับไม่ต้องตกใจกดโอเคมั้ยครับนะกดโอเคมีบั๊กมันบอกมีดีบั๊กนะนะครับนะผมบอกแล้วว่าของฟรีย่อมทำไมครับย่อมมีปัญหาแต่ว่าทำไมครับลองคลิกลองปิดไปแล้วเปิดใหม่ทีนี้มันจะขึ้นมาเต็มแล้วครับแล้วลองเทียบกับขวามือมันเท่ากันไหมใช่ไหมครับเดี๋ยวผมไปดูของเพื่อนแป๊บนะครับนั้นท่านถ้ามีปัญหานะครับปิดแล้วเปิดใหม่นะครับนะของฟรีพอเข้าฟรีเอาเมาส์วางแล้วกดคอนโทรลครับแล้วลองรูดเมาส์ดูมันจะขยายได้นะครับนะมันย่อขยายได้นะครับนะแล้วหน้าตาดูครับมันก็จะมีเลเยอร์เหมือนกับเลเยอร์ของตัวของ SketchUp นะครับนะนี่คือเลเยอร์ SketchUp อันนี้เป็นเลเยอร์ของโปรแกรมเสริมแต่เป็นอันเดียวกันนะครับเป็นอันเดียวกันนะเพียงแต่มันอ่านจะอ่านค่ามาไม่เรียงบรรทัดเหมือนกันนะครับนะเอาทีนี้ไปตั้งคำสั่งย่อมันหน่อยครับเราจะเรียกมันมาใช้งานนะครับไม่ใช้ก็ปิดตามผมครับไปตั้งคำสั่งย่อไปที่ Windows แล้วไปที่ตัวของ Prevalence ครับที่ Windows Prevalence นะครับให้ไปที่ช็อตคัทแล้วพิมพ์คำว่าเลเยอร์ขึ้นมาครับที่ช่องฟิลเตอร์พิมพ์เลเยอร์ครับ YER แล้วเห็นไหมครับมันจะมีตัวของเลเยอร์พาเนลนะเลเยอร์พาเนลนะครับไม่ใช่ Windows Show Layer นะ Windows Show Layer เราย่อด้วยอะไรแล้วครับชิป L ใช่ไหมแต่ตัวเลเยอร์พาเนลเราจะย่อมันด้วยตัว J ครับตัว J ที่ผมเลือก J เพราะว่ามันคล้ายๆตัว L แต่มันกลับด้านนั่นเองใช่ไหมครับเราจินตนาการหน่อยนึงเลือก Layer Panel ครับแล้วกด J แล้วกดบวกครับแล้วกดอะไรครับอย่าลืมกดโอเคออกมานะครับปึ๊บแล้วทีนี้ลองกด J สิครับมันมี Layer ขึ้นมาหรือเปล่าครับ Layer Panel มีไหมเรียบร้อยครับข้อดีของ Layer Panel นะครับก็คือสามารถจัดกรุ๊ปได้นะครับสามารถจัดกรุ๊ปได้ครับดูครับวิธีการเห็นปุ่มข้างล่างไหมครับเลื่อนหาปุ่มข้างล่างของใครที่มันขึ้นมาไม่เต็มกดปิดแล้วเปิดใหม่นะครับนะเห็นกรุ๊ปไหมครับเนี่ยเห็นกรุ๊ปไหมครับกดเพิ่มเลยครับ add group ลองดูสิครับกดเพิ่ม add group แล้วคลิกลงไปครับตั้งชื่อกรุ๊ปนะครับคลิกลงไปตั้งชื่อกรุ๊ปว่าโครงสร้างงานโครงสร้างครับสมมติงานโครงสร้างคสล.โครงสร้างคอนกรีตครับEnter ขอกรุ๊ปต่อไปครับนะครับกรุ๊ปต่อไปดับเบิ้ลคลิกลงไปครับพิมพ์ไปเลยนะครับไม่ต้องสนใจมันโครงสร้างหลังคา Enter นะครับมันจะจัดเรียงอยู่เพี้ยนๆอยู่ก็ไม่เป็นไรเพราะพวกนี้ขยับได้ครับเห็นไหมขยับมาเสมอกันได้หรือขยับมาซ้อนอยู่ได้ถ้าขยับมันขยับมาด้านหลังนิดอย่างนี้แสดงว่ามันอยู่เขาเรียกว่ากรุ๊ปซ้อนกรุ๊ปอยู่นะครับนะเป็นกรุ๊ปย่อยลงไป
แต่ถ้าเราขยับให้มันเรียงเท่ากันมันก็ทำไมครับเป็นกรุ๊ปที่เสมอกันนะครับอ้าวโครงสร้างคอนกรีตโครงสร้างหลังคาเห็นไหมครับเรียบร้อยเราวิธีการใช้งานนะครับเช่นโครงสร้างคอนกรีตเราก็ทำไมครับเลื่อนขึ้นไปด้านบนสมมติไว้บนสุดนะสมมติไว้บนสุดแต่จะเลื่อนอย่างไรก็ตามท่านสังเกตสิครับดูผมมันจะไปอยู่ข้างหน้าข้างบนเลเยอร์ศูนย์ได้ไหมครับไม่ได้เลเยอร์ศูนย์จะอยู่บนสุดนะอ้าวทีนี้ผมสร้างลากโครงสร้างคอนกรีตมาไว้บนสุดแล้วผมขยับสิครับอะไรที่อยู่โครงสร้างคอนกรีตผมขยับเข้าไปข้างในมันก็จะรู้ว่าตัวเองกลายเป็นอะไรครับผมโครงสร้างอะไรครับโครงสร้างคอนกรีตดั้งผมขออนุญาตเอาไว้อยู่ในหมวดโครงสร้างหลังคานะนะครับเรียบร้อยพื้นพื้นครับพื้นอยู่ในโครงสร้างคอนกรีตซะครับเรียบร้อยมีอะไรไหมครับอ้าวต่อไปโครงสร้างหลังคาครับอ้าวใส่ไปสิครับลากมาลากโครงสร้างหลังคาขึ้นมาข้างบนครับผมลากมาวางครับปึ๊บแล้วผมลากโครงสร้างที่เป็นหลังคาครับให้ขยับไปด้านขวาเพื่อให้รู้ว่ามันคือโครงสร้างหลังคาครับดั้งขออนุญาตเอามาไว้ที่โครงสร้างหลังคานะดั้งครับเรียบร้อยอ้าวหรืออะไรครับผนังกับเสียมก็จัดรูปให้มันซะสมมติว่าเป็นอะไรครับรูปนี้เป็นอะไรซะครับเอางานถาปัดซะก็ได้นะครับงานสถาปัตย์นะครับคอนเตอร์หรือจะใส่โครงสร้างอื่นๆก็ได้ลากมาใช่ครับแสดงว่าตอนนี้เรามีกี่กรุ๊ปครับ3กรุ๊ปเห็นไหมครับนี่คือลักษณะการเรียงกรุ๊ปนะครับข้างๆสร้างกรุ๊ปคือสร้างเลเยอร์ครับเราก็สร้างเลเยอร์ที่นี่ได้นะครับสร้างเลเยอร์ได้ที่นี่ได้เช่นเดียวกันนะครับข้อดีของกรุ๊ปมากๆคือซ่อนได้ครับซ่อนได้ทั้งกรุ๊ปพร้อมกันไม่ต้องเสียเวลามาติ๊กนะครับข้อดีนะดูครับโครงสร้างถ้าท่านทำได้ดูครับตอนนี้ผมอยากปิดโครงสร้างหลังคาผมไม่ต้องเสียเวลามาไล่แบบปิดอย่างนี้ครับนึกออกไหมผมแค่ปิดตรงนี้ครับที่ด้านหลังของกรุ๊ปครับมันจะมีตายไหมครับคลิกปิดเลยครับปึ๊บโครงสร้างหลังคาก็ทำไมครับปิดหมดผมไม่ต้องมาไล่ปิดแบบนี้มันเสียเวลานะครับเนี่ยอันนี้เป็นประโยชน์ที่แข็งมากนะครับที่ดีมากๆนะเราไม่ต้องทำไมครับมาไล่ปิดเพราะนั้นผมปิดปึ๊บเห็นไหมครับปึ๊บตอนนี้เราก็ทำไมครับอันไหนที่มันไม่ใช่อยู่ในกรุ๊ปเราก็ลบออกได้เห็นไหมครับตอนนี้เราก็ทำไมครับสามารถที่จะมองเห็นข้างในได้ง่ายขึ้นนะครับนะง่ายขึ้นนะครับอันนี้พอเข้าใจนะครับนี่คือประโยชน์ของอะไรครับเลเยอร์พาเนลอธิบายนิดนึงครับรูปกาใช้สำหรับการเรนเดอร์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีโปรแกรมเรนเดอร์อยู่ในเครื่องนะครับรูปกาก็ไม่มีประโยชน์ต้องมายุ่งกับมันรูปตาคือเปิดปิดเลเยอร์ครับรูปตาคือเปิดปิดเลเยอร์นะครับส่วนวีเลหรือพวกนี้เป็นคำศัพท์เป็นโปรแกรมเรนเดอร์นะครับแต่เราต้องมีในเครื่องถ้าเราไม่มีก็ใช้ไม่ได้นะครับนะโอเคนะครับอันนี้เป็นการเพิ่มเลเยอร์นะครับเพิ่มเลเยอร์นะครับแอดเลเยอร์ลบเลเยอร์เลเยอร์ที่ท่านเพิ่มสมมติผมเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วผมตั้งชื่อเป็นอะไรสมมติว่าเป็นหลังคานะครับตั้งชื่อเป็นตั้งชื่อว่าเป็นเดี๋ยวตั้งชื่อเป็นอะไรดีครับ N แล้วกันครับ N ทีนี้เวลาท่านลบนะครับคอยเตอร์ด้วยเพื่อใส่ชื่อมันเวลาท่านลบคลิกแล้วกดลบครับเห็นไหมครับแต่เมื่อลบปุ๊บมันยังไม่หายไปอย่าไปเสียเวลากับมันครับกดปิดแล้วกดอะไรขึ้นมาใหม่ครับกดเปิดขึ้นมาใหม่นะที่ท่านเปิดขึ้นใหม่ที่ท่านลบมันจะหายไปอย่างที่ผมบอกนะครับมันเป็นโปรแกรมฟรีเพราะนั้นคนที่เขาทำงานฟรีเขาคงไม่มานั่งทำงานนี้ทุกวันนึกออกไหมครับเพราะนั้นมันก็มีบั๊กบ้างนะครับอันนี้พอเข้าใจนะครับทีนี้ท่านลองสร้างอะไรขึ้นมาบนนี้ใหม่สิครับกดเลเยอร์ขึ้นมาใหม่แล้วตั้งชื่อว่าเป็นเลเยอร์ประตูแล้วกันครับแล้วให้ไปสังเกตฝั่งนี้มีเพิ่มขึ้นมาด้วยไหมครับมีไหมมีเพราะนั้นมันเป็นข้อมูลเดียวกันไหมครับเป็นเรื่องเดียวกันนะครับนะไม่ใช่คนละเรื่องนะครับเป็นเรื่องเดียวกันนะครับนะโอเคนะครับข้างล่างนี่คือปุ่มคัลเลอร์ไบเลเยอร์ครับลองคลิกดูครับปึ๊บมันก็จะทำไงครับเปลี่ยนสีเป็นสีคัลเลอร์ไบเลเยอร์นะครับโอเค
เรียบร้อยนะครับนั้นเราก็จะมีเครื่องมือทีนี้ครับผมจะพาท่านมาตั้งราคาสีแล้วก็สอนทาสีนะครับนะสอนทาสีนะครับพื้นด้วยนะครับพื้นด้วยช่วยสร้างพื้นขึ้นมาข้างนอกดีกว่านะครับข้างในเวลาจะสร้างเดี๋ยวให้เทคนิคไว้นิดนึงครับเวลาสร้างนะครับสมมติอยากสร้างอันเนี้ยเจออย่างนี้ก็คือให้ไปสร้างพื้นขึ้นมาโดยการลากเส้นธรรมดานะครับให้หนีเสาซะครับลายนะหนีเสาซะเท่านั้นเองนะครับแต่ทีนี้มาสร้างพื้นข้างนอกหน่อยครับช่วยสร้างพื้นขึ้นมาสูงสัก30เซนนะครับพื้น4คูณ4 R นะครับแล้วก็4 4นะครับ R 4 4แล้วช่วยดึงขึ้นมาหน่อยครับสัก30เซน.3นะครับไม่ต้องเมครูปนะครับนะเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเดี๋ยวมันทิ้งเข้าไปนะถ้าเมครูปก็ได้เช่นกันแต่เวลาจะทำงานกับมันต้องทำไมครับต้องเดี๋ยวมันทิ้งเข้าไปเดี๋ยวจะสอนปูกระเบื้องนะครับสอนปูกระเบื้องให้เหมือนจริงนะนะครับกด B ขึ้นมาครับกด B ขึ้นมาพอกด B ขึ้นมาครับปึ๊บกดบวกเลยครับตอนนี้ไม่ต้องสนใจว่ามันเป็นอะไรอยู่นะกดบวกได้เลยครับกดบวกคลิปแมทเทียลนะครับกด B ขึ้นมาแล้วมันมีตัวของแมทเทียลกดบวกเลยครับคลิปแมทเทียลนะครับปึ๊บพอท่านกดบวกคลิปแมทเทียลครับปึ๊บเห็นปุ่มนี้ไหมครับปุ่มเบรามองเห็นไหมครับปุ่มเบราครับคลิกที่ปุ่มเบราครับแล้วไปที่เวิร์กช็อป2ครับไปที่เวิร์กช็อป2ไปที่เวิร์กช็อป2ครับ2หรือ1เนี่ยขอโทษครับไปต้องไปเวิร์กช็อป1ครับเปลี่ยนเป็นเวิร์กช็อป1ครับไปที่เวิร์กช็อป1มันจะมีลายกระเบื้อง1เห็นไหมครับลายกระเบื้อง1ดับเบิ้ลคลิกเข้ามาครับปึ๊บพอดับเบิ้ลคลิกเข้ามาเมื่อกี้เรายังไม่ได้ตั้งชื่อตั้งชื่อสิครับเช่นเป็นอะไรครับกระเบื้องปูกระเบื้องห้องนั่งเล่นนะแสดงว่าท่านไม่จำเป็นต้องมีอันเดียวนะมีได้เยอะแยะนะครับปูกระเบื้องนั่งเล่นอันนี้ก็เหมือนลักษณะของอะไรครับเหมือนลักษณะของไม้แบบนั่นเองเป็นผิวครับเป็นผิวนะเพราะนั้นเราทำเป็นปูกระเบื้องทีนี้ครับสังเกตขนาดมันหน่อยสิครับขนาดเท่าไหร่ครับลายกระเบื้องตอนนี้ของท่านเท่าไหร่ครับ 0.6 เลยครับเปลี่ยนสิครับลองเปลี่ยนให้มันเป็นสมมติเป็นกระเบื้อง20เซนสิครับ20ก็ใส่เป็นอะไรครับ.2เรียบร้อยครับลายกระเบื้อง1แล้วใส่เป็น20 .2 ครับแล้วกดโอเคหลังจากกดโอเคครับไปคลิกที่กระเบื้องครับมาเทใส่พื้นสิครับเห็นไหมครับพอเราเทใส่อ๋อของผมลบไว้ใช่ไหมครับเมื่อกี้มันเลยทำไมครับมันเลยโดนหมดผมระเบิดก่อนนะถ้ากรุ๊ปอยู่แล้วไม่อยากให้โดนหมดก็ต้องเข้ามาในกรุ๊ปก่อนนะครับผมปูกระเบื้องลงไปเห็นไหมครับมันดูเล็กไปไหมครับดูเล็กไปนะสมมติเราแก้เป็น60เซนนะครับถ้าจะแก้ไปที่ edit ครับไปที่ edit นะครับไปที่ edit ครับปึ๊บแล้วไอ้ท่านของผมต้องขยับลงมาครับแก้ครับจากจุด2เป็นเท่าไหร่ครับเช่นจุด6 60เซนก็ใส่ไปจุด6ครับอลังการเลยทีนี้เรียบร้อยครับแก้ปุ๊บในภาพมันก็ปรับให้เลยทีนี้มาที่มุมซ้ายสิครับสวยไหมครับเนี่ยสวยไหมครับถ้าเราอยากเริ่มปูกระเบื้องให้มันทำไมครับเริ่มจากมุมเราต้องปรับมันนะครับเราต้องปรับมันตามผมมาเลยครับคลิกขวาเสร็จไปที่เท็กเจอร์ครับคลิกขวาที่กระเบื้องไปที่เท็กเจอร์พอไปเท็กเจอร์เห็นโพซิชันไหมครับตัวอีกทีครับปูกระเบื้องลงไปแล้วปรับเป็น60เซนคลิกขวาไปที่เท็กเจอร์ครับแล้วไปที่โพซิชันพอเราไปที่โพซิชันเห็นปุ่มแดงไหมครับปุ่มแดงคือปุ่มขยับครับเห็นไหมครับมันจะมีหลายปุ่ม4ปุ่มนะเอาปุ่มแดงปุ่มเดียวก่อนแล้วลองขยับสิครับมันขยับกระเบื้องได้ไหมครับแล้วจัดให้ลงตัวสวยงามได้ไหมนี่คือลักษณะของการปูกระเบื้องนะครับนะเราก็สามารถจัดได้มันยังมีอย่างอื่นอีกนะครับที่เท็กเจอร์นะ
เห็นไหมครับ position แล้วทำไมครับปุ่มน้ำเงินบิดปุ่มเหลืองอะไรครับนะครับตอนใช้ปุ่มอื่นผมดูแล้วมั่วแน่นอนนั้นโอกาสที่ท่านใช้มีแค่ปุ่มแดงกับปุ่มอะไรครับปุ่มเขียวครับน่าจะได้ใช้นะเพราะมันหมุนมุมได้ด้วยนะครับพอเพี้ยนแล้วก็คลิกขวาครับกดอะไรครับรีเซ็ตครับนะไม่งั้นทำไมครับตาลายแน่นอนนะจัดกระเบื้องเห็นไหมครับได้ไหมครับอันนี้เอาไว้ท่านใช้ปูกระเบื้องนะครับนะสามารถปูได้โอเคนะครับปูกระเบื้องเนี่ยขอสั้นๆนะครับทีนี้ไอ้ปูกระเบื้องเนี่ยครับสามารถคิดราคากระเบื้องได้นะครับสามารถคิดราคากระเบื้องได้โดยไปที่ควอนติไฟเออร์นะครับไปที่ควอนติไฟเออร์ครับแล้วไปที่ไหนครับแมทีเรียลครับแล้วให้ไปเลือกอะไรครับผมปูกระเบื้องนะครับปึ๊บนะปูกระเบื้องเราก็จะได้อะไรครับเอาขอแล้วเมื่อกี้ทำไมขึ้นมาเป็นสีน้ำมันนะครับอันนี้สีน้ำมันปูกระเบื้องอ้าวมันมีขึ้นมาไม่เป็นไรครับเมื่อกี้สงสัยมันเหมือนกับ copy มาจากอะไรครับสีนะครับงั้นเราลบออกได้นะครับลบออกก่อนนะครับเราก็สามารถตั้งราคาปูกระเบื้องได้อันนี้เข้าใจนะครับปูกระเบื้องนะโอเคครับเดี๋ยวเอาเราลองปูกระเบื้องนะส่วนทาสีเดี๋ยวผมจะฝากไว้ผมค่อยสอนพรุ่งนี้ใหม่นะครับเพราะว่าดูแล้ว10นาทีเดี๋ยวไม่ทันลองปูกระเบื้องกันครับเราก็ไปที่ไหนครับทวนปูกระเบื้องไปที่แอดอะไรครับนะครับแอดไอเทมนะครับแล้วปูกระเบื้องก็ใส่ไปครับทีนี้ประเด็นว่าปูกระเบื้องของท่านท่านจะคิดแบบไหนเช่นท่านจะแยกอะไรครับปูนทรายออกมาท่านก็แยกนะครับจะปูแบบเปียกแบบแห้งแบบแห้งก็แล้วแต่เงื่อนไขของเรานะครับนะนั้นทีนี้พอปูลงไปนะครับมันยังมีอะไรด้วยครับนอกจากปูกระเบื้องมันอาจจะมียาแนวด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นต้องพยายามคำนวณ นะครับถ้ายาแนวอาจจะต้องคำนวณมาว่าใน1ตารางเมตรมันทำไมครับใช้ยาแนวยาวเท่าไหร่นะครับโอเคนะครับมาลองปูกระเบื้องกันก่อนเอาเช่นปูกระเบื้องครับอย่างนี้คิดว่าคงทำได้แล้วครับเพราะหลายรอบแล้วนะปูกระเบื้องครับอ่านหน่วยอย่าลืมนะครับแล้วท่านสังเกตนะครับโปรแกรมมันพยายามเน้นย้ำเราด้วยว่าตารางเมตรตรงนี้เป็นตารางเมตรอะไรครับเซอร์เฟสไม่ใช่ตารางเมตรของพื้นที่นะครับคือเป็นตารางเมตรของพื้นที่ผิวนะครับปูกระเบื้องเท่าไหร่ครับเราก็ใส่ไปนะครับเช่นอันนี้ก็หน่วยเป็นอะไรครับหน่วยเป็นตรม.นะครับสมมติยูนิตคอสเท่าไหร่ครับปูกระเบื้องรวมปูนทรายด้วยสัก4,500นะครับพี่500นะครับบรรทัดที่2ค่าแรงปูกระเบื้องค่าแรงปูกระเบื้องครับใส่ไปหน่วยเป็นตารางเมตรแต่เป็นตารางเมตรของพื้นที่ผิวนะครับตัว C แล้วก็คอนโดน V ครับสมมติค่าแรงปูกระเบื้องเท่าไหร่ครับ150ได้ไหมครับ180โอเคนะครับ180นะครับเรียบร้อยครับเราก็ได้1ตารางเมตรเท่ากับเท่าไหร่ครับได้1ตารางเมตรก็ต้องเท่ากับ680ทีนี้เราลองครับทีนี้ถ้าท่านจะปูกระเบื้องในนี้ครับท่านก็ต้องควรทำแบบนี้ก็คือเหมือนกับที่ผมย้ำ 3-4 ครั้งแล้วนะครับคือสร้างผิวขึ้นมานะครับลองสร้างขึ้นมา1ตารางเมตรสิครับ1.1นะครับ 1.1 แล้วต้องทำอะไรมันก่อนครับคลิกขวาเมคอะไรครับเมคกรุ๊ปนั่นเองครับเมคกรุ๊ปเสร็จก็สาดปูกระเบื้องใส่มันก็จะได้ราคาเท่ากับเท่าไหร่ครับ680เพราะฉะนั้นท่านในนี้ถ้าท่านจะคิดงานปูกระเบื้องหรืองานพื้นด้วยนะครับปูกระเบื้องนะครับท่านก็ต้องลากโดยเลี่ยงเสานะครับวิธีการก็คือลากเส้นครับลองลากเส้นลายธรรมดานะครับลากรอบบ้านนะครับจำไว้ด้วยนะตัวเองเริ่มลากมาจากมุมไหนนะนะครับลากรอบบ้านนะครับเอาซ่อนอะไรซะก่อนครับเจออะไรครับเมื่อกี้เจอเสียมขอซ่อนเสียมก่อนนะครับโอเคนะครับผมก็จะสร้างลายรอบบ้านขึ้นมานะครับลากเส้นรอบพื้นที่นั่นเองนะครับพื้นที่ที่เราจะคิดปูกระเบื้องมันเองนะครับปึ๊บเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็มาปูมาถึงนี่ปึ๊บอันนี้ก็มาปูมานี่ครับคอนโทรลทิศหน่อยนะครับ
นั้นพยายามวาดให้เหมือนจริงนั่นเองนะครับปึ๊บเรียบร้อยครับผมยังไม่ขึ้นผิวโอเคนะครับละไว้นะคือลากจนขึ้นผิวแล้วทำไมครับเมครูปมันนะเอาทีนี้ครับมาดูตรงนี้หน่อยนึงครับมีเวลานิดนึงนะครับท่านช่วยก๊อปปี้เสาออกมาหน่อยครับ4เสาจากโครงสร้างนี้ก็ได้ครับโครงสร้างนี้ก๊อปปี้เสาออกมา4เสาแบบนี้นะครับลากรอบแล้วกดคอนโทรล C หน่อยครับกดคอนโทรล V นะครับลากมาตรงนี้หน่อยครับนะครับเวลาเราทำเสาสิ่งที่ต้องคำนึงถึงนะครับก็คือเสากับพื้นอย่าให้อมกันนะครับถ้าอย่างนี้ไม่อมอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะเสาอยู่ภายในเลยครับเสาอยู่ภายในคานแต่ถ้าเคสแบบนี้แหละครับลองดูครับช่วยก๊อปปี้ให้ผมครับลากแบบนี้นะครับก๊อปปี้มากดคอนโทรล C แล้วมากดคอนโทรล V ครับปึ๊บทีนี้ครับถ้าผมสร้างพื้นแบบนี้สังเกตครับจากมุมเสาหน้าไปมุมเสาหลังแบบนี้แล้วดึงขึ้นมา10เซนจุด1นะครับแล้วที่เป็นคลิก1 2 3คลิกขวาเมคกรุ๊ปแบบนี้คอนกรีตมันจะอมกันไหมครับแบบนี้ให้ระวังนะไม่ได้นะครับเพราะนั้นเรามีวิธีเลี่ยงได้ก็คือเวลาสร้างให้เลี่ยงซะมาดูครับมาสร้างให้เลี่ยงซะสร้างไงตอนนี้ช่วยสร้างแบบนี้ครับแล้วลากครอบ copy มาอีกรอบหนึ่งกับตัว C กับตัว V นะครับลบผิวออกซะวิธีสร้างเลี่ยงดูผมนะครับดูเทคนิคผมนะผมสร้างสี่เหลี่ยมเข้ามาข้างในครับ R นะครับเลี่ยงมุมเสาซะครับสร้างเข้ามาข้างในขอโทษครับลากจากหน้าเลยมุมเสาในนะครับด้านหน้านะครับไปที่มุมเสาในนะครับด้านหลังนะครับมุมเสาในด้านหน้าไปที่มุมเสาในด้านหลังทีนี้ตรงนี้ครับสร้างสี่เหลี่ยมเพิ่มครับปึ๊บแล้วไปที่ไหนครับมุมนี้ทีนี้มันเลี่ยงเสาหรือยังครับ เลี่ยงยังเส้นนี้ลบได้ไหมครับลบได้มันก็กลายเป็นผิวเดียวกันไหมครับผิวเดียวกันด้านนี้ก็เช่นกันครับผมก็มาใช้คำสั่ง R นะครับสร้างที่ต้องสอนเพราะว่าเดี๋ยวกลัวไปสร้างจริงแล้วทำไมครับเราอาจจะมีพื้นที่ที่มันอมกันหรือมันอันตรายนะครับนะยกขึ้นมาครับจุดหนึ่งแล้วก็ทิปเป็นทิปครับ1 2 3คลิกขวาเมคกรุ๊ปนะครับเรียบร้อยโอเคนะครับอันนี้เลยครับถ้าผมจะเทพื้นถ้าอย่างนี้อมไหมครับอย่างนี้ไม่อมแน่นอนเห็นไหมครับผมก็ได้พื้นที่ได้ราคาด้วยนะดูนะครับได้ราคาเท่าไหร่ครับได้17,000นี่คือค่าอะไรครับค่าอะไรครับปูกระเบื้องนะครับนะแต่ถ้ารวมพื้นด้วยต้องย้ายพื้นไปอยู่เลเยอร์อะไรด้วยครับย้ายพื้นไปอยู่เลเยอร์พื้นด้วยอันนี้จะเมื่อกี้17,000ใช่ไหมผมคลิกใหม่เท่าไหร่ครับเนี่ยเพราะว่ามีอะไรเพิ่มขึ้นมาเยอะแยะเลยครับดูครับมีอะไรครับมีพื้นด้วยนะโอเคครับทีนี้กลับมาที่รูปนี้ผมหน่อยนะครับมีเวลานิดหนึ่งน่าจะพอดีท่านมีรูปนี้อยู่ไหมครับที่เสากับพื้นโรงงานมีไหมถ้าไม่มีสร้างสิครับนะขอช่วยสร้างหน่อยใช้คำสั่ง R นะครับคลิกลากที่ด้านหน้าไปที่เสาด้านหลังครับแล้วดึงขึ้นมาครับ P ดึงขึ้นมาจุดหนึ่งครับแล้ว1 2 3คลิกขวาเมคกรุ๊ปครับเดี๋ยวผมจะตัดพื้นออกจากเสานะครับเดี๋ยวจะตัดพื้นออกจากเสาครับอันนี้วิธีที่ถูกต้องคือเลี่ยงตั้งแต่ต้นแต่ถ้าสร้างไปแล้วแล้วจำเป็นต้องตัดเรามีเครื่องมือครับตอนนี้มียังครับขยับเมาส์ขึ้นข้างบนคลิกขวาเดี๋ยวถ้าไม่มีไม่เป็นไรดูก็ได้นะครับจะหมดเวลาแล้วขยับเมาส์ขึ้นข้างบนคลิกขวาหาเครื่องมือที่ชื่อ Solid Tool ครับเป็นเครื่องมือตัดผิวตัดชิ้นงานนะครับแต่ชิ้นงานที่ต้องตัดกันนะครับมันจะต้องเป็นรูปทั้งคู่เข้าใจไหมครับผมก็เลือกที่ไหนครับผมเลือกที่คำสั่ง Trim นะครับคำสั่งอยู่ที่นี่นะครับ Solid Tool นะเลือกที่คำสั่ง Trim ครับปึ๊บแล้วเลือกเสาเลือกสิ่งที่ต้องการรักษาไว้ก่อนครับต้องการรักษาเสาไว้คลิก1แล้วหลังนั้นมันให้คลิก2ก็ไปเลือกอะไรครับ Solid Group ครับเรียบร้อยมันตัดออกไปแล้วมองเห็นไหมครับเห็นไหมแต่คล้ายๆกันนั่นแหละครับท่านจำได้ไหมครับ
ที่เราไปใช้ทิมทูโซลิดแล้วเราตัดนะครับยืดไปชนนะครับสังเกตไหมอันนี้เห็นไหมครับเราติดสีของอะไรไปด้วยครับสีของเสานะครับเพราะฉะนั้นต้องสาดสีที่ไม่มีสีใส่มันนะครับเพราะว่าถ้าอันนี้เป็นไม้แบบสมมุติว่าเป็นไม้แบบที่ติดกับเสาครับมันจะติดเข้าไปด้วยนะครับมันแต่พื้นทิศครับแล้วก็สาดสีไม่มีสีนี่คือสีไม่มีสีนะครับอันนี้นะเวลาต้องการสีไม่มีสีครับคลิกที่รูปนี้นะครับคลิกลงไปครับแล้วสาดทับลงไปมันก็จะกลายเป็นสีไม่มีสีทวนอีกทีนะครับการตัดนะนะครับทำได้อีกวิธีนึงครับคลิกเลือกเสาก่อนแล้วคลิกเลือกทิมแล้วคลิกเลือกอะไรครับพื้นหรือถ้ายังไม่คลิกเลือกอะไรเลยก็คลิกเลือกอะไรก่อนครับคำสั่งแล้วคลิกเลือกสิ่งที่ต้องการรักษาไว้ก่อนครับขอโทษครับคำสั่งข้อสเปซบาร์ก่อนคลิกเลือกคำสั่งคลิกสิ่งที่ต้องการรักษาไว้คือเสาแล้วก็ค่อยคลิกอะไรครับพื้นมันก็จะตัดออกไปนะอันนี้เสริมไหมนะครับโอเคครับนะครับเดี๋ยวก็อันนี้ค่อยไปลองนะครับเดี๋ยวหาเวลาลองสักนิดนะครับเรื่องตัดแล้วทีนี้เมื่อกี้นะครับอันนี้เทพื้นถ้าเราต้องการให้มันซ่อนได้ก็ต้องทำไงครับสร้างฟิล์มขึ้นมานะครับก็คล้ายๆจำได้ไหมครับเหมือนเราไปขโมยอะไรมาครับจำได้ไหมเราก็แต่บางทีเข้าไปข้างในครับคลิกเลือกผิวก็ได้กดโทน C แล้วมากดกดโทน V มาข้างนอกเสียครับนะขอโทษครับออกก่อนแล้วข้างนอกกดกดโทน V นะครับเหมือนผมเลือกผิวมานะครับแล้วเช็คสิครับมีราคาไหมลากตรงนี้ต้องสาดสีไม่มีสีเข้าไปก่อนก็ได้นะครับเวลาติดสีมาก็สาดสีไม่มีสีเข้าไปก่อนได้นะครับผมลากครอบคลิกขวาเมคอะไรครับเมคกรุ๊ปเสร็จก็ทาสีอะไรใส่ครับทีนี้สีอะไรครับสีกระเบื้องเรียบร้อยครับก็จะมีราคาขึ้นมาเรียบร้อยส่วนอันนี้เราไม่ต้องการใส่กระเบื้องเราก็ดับเบิ้ลคลิกออกใช่ครับแล้วก็สาดสีไม่มีสีใส่ซะนะครับมันจะได้มีเฉพาะราคาเลยครับราคาคอนกรีตนั่นเองนะครับอันนี้เข้าใจนะครับนะแล้วถ้าเราอยากจะประกอบร่างมันก็ย้ายเข้าไปเท่านั้นเองครับนะแล้วอันนี้ก็สร้างอะไรมันอยู่ด้วยครับสร้างเลเยอร์มันอยู่เราจะได้ซ่อนได้นะครับอันนี้เป็นหลักการนะครับเพราะฉะนั้นเลเยอร์สำคัญเลเยอร์แล้วเวลาสร้างชิ้นงานอยากคิดราคาได้ต้องทำไงครับกรุ๊ปนะครับทวนอีกทีสำหรับวันนี้ครับเลเยอร์ Y คิดอะไรครับเช่นความยาวแล้วก็อะไรครับปริมาตรใช่ไหมครับแมทเทียลคิดพื้นที่แต่ต้องเป็นพื้นที่อะไรครับพื้นที่ผิวส่วนอันนี้เป็นพื้นที่แต่เป็นพื้นที่ของงานก่อสร้างเข้าใจนะครับแต่นี้เป็นพื้นที่ผิวออบเจกต์ไว้คิดอะไรที่เป็นชิ้นครับเป็นอันสุขภัณฑ์ประตูหน้าต่างนะครับส่วนโมเดลพวกนี้เดี๋ยวค่อยสอนให้นะแต่คร่าวๆก็คือไว้คิดของที่ไม่มีในอะไรครับในแบบแต่เราต้องใส่เช่นเจาะไอ้ขอโทษครับวางผังเจาะทดสอบดินนะครับเป็นต้นนะครับแต่พวกนี้ถ้าทำงานราคางานงานก่อสร้างพวกนี้ต้องเป็นค่างานต้นทุนเท่านั้นนะครับนะท่านอย่าเอาสิ่งที่เป็นค่าจ่ายพิเศษมาใส่เข้าใจไหมครับเราจะได้เอาค่างานต้นทุนไปคูณ Factor F ได้เลยอันนี้ถ้าท่านทำราคากลางอยู่คงเข้าใจนะครับนะครับบางอย่างก็เป็น Factor F ก็อย่ามาใส่นะครับแล้ววัสดุก่อสร้างที่สำคัญถ้าเอามาใส่ในนี้ถ้าท่านทำงานหลวงวัสดุก่อสร้างที่เอามาคิดต้องมีแบบไหมครับห้ามอะไรครับต้องถอดแวดออกไปก่อนนะเข้าใจนะครับนะถ้าทำราคากลางวัสดุก่อสร้างที่เอามาคิดต้องถอดแวดออกไปก่อนเพราะเราจะเอาค่างานต้นทุนไปคูณอะไรทีหลังครับเอฟทีหลังนะครับโอเคครับวันนี้ครับนะก็ขอบคุณมากเลยเดี๋ยวผมจะรีบอัพให้นะครับวันนี้เดี๋ยวเมื่อคืนได้นอนน้อยดูแล้วคงวันนี้คงไม่ออกไปไหนนะขอบคุณมากครับที่ตั้งใจพรุ่งนี้เจอกันเวลาเดิมนะครับ9 โมงเช้านะครับแล้วเราจะได้เริ่มสอนวิดีโอก็เหมือนเดิมนะครับ